เจริญสุขสาธุชนที่รับชมในการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจ ดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากอำเภอวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอัตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึงเวลา18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่ มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมาทางรายการของเราก็พยายามที่เราจะมาคุยกันเรื่องการประพฤติปฏิบัตินะปัญหาที่ถามก็เรื่องของจิตเรื่องใจเรื่องภาวนาเรื่องกรรมฐานเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เข้าใจยากนะส่วนคำปัญหาอื่นเนี่ยเราสามารถที่จะหาคำตอบได้ในตำรานะก็มาคุยกันโยมมีปัญหาก็ถามมาได้เลยแล้วปัญหาของเราอาจจะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะในช่วงนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็โยมก็ได้โทรโยมก็มีโอกาสก็โทรมาได้เลยช่วงที่ยังไม่มีคำถามเข้ามานี้ก็จะพูดธรรมะไปพลางๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัตินะกรรมฐานนี้เราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องใจของเราให้ถูกต้องทางที่ถูกนั้นก็คือเราจะต้องไปตามคำสอนพุทธเจ้าอย่างถูกต้องก็คือมรรคมีองค์8เพราะมีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมอ้อมเจริญพรใจโยมถามอาจารย์ค่ะขอ2 องค์ค่ะเจริญพรเจริญพรมีอะไรถามไหมโยมอยากจะถามว่าโยมมาเป็นอมัพฤกษ์แล้วนอนสมาธิได้ไหมคะได้สมาธิในใจนะคะได้หมดเลยโยมนอนก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนสมาธิในใจได้ใช่ไหมคะได้โยมได้ค่ะไปถามอีกเรื่องนึงค่ะก่อนที่โยมแข็งแรงโยมใส่บาตรทุกวันแล้วก็กวดน้ำท่านบิดามารดาตอนนั้นบิดามารดายังแข็งแรงอยู่ตอนนี้บิดามารดาเสียไปแล้วจะเจริญบุญไหมคะคือเราทำไปก่อนเนาะทำไปก่อนทำไปก่อนได้ไม่ได้ก็ทำไปก่อนเพราะว่าคนเหล่านี้ก็เขาเรียกว่ามันภาวะที่ได้ก็มีภาวะที่ไม่ได้ก็มีเราก็ทำไปก่อนก็แล้วกันนะแต่ว่าโยมน้ำตอนใส่บาตรตอนที่ว่าเดินได้ตอนนี้เดินไม่ได้ไม่ได้ใจอ่ะจ้ะไม่เป็นไรตอนที่เดินได้ใส่บาตรทุกวันแล้วกวดน้ำทุกวันให้บิดามารดาไม่เป็นไรแต่บิดามารดายังอยู่ตอนนี้จะตายไปแล้วจะได้บุญไหมที่ทำไว้อ่ะทำไปก่อนโยมทำไปก่อนเนาะถ้าอยู่ในภาวะรับได้ก็ได้ถ้าว่าภาวะที่รับไม่ได้บุญนั้นก็เป็นของเรานะทำรอเราอยู่ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ว่าอยากไปใส่บาตรแต่ไปไม่ได้เดินไม่ได้อะค่ะเป็นอมัพฤกษ์ก็บุญอย่างอื่นก็ยังมีนี่บุญทานบุญศีลบุญภาวนาก็มีเราก็เอาบุญอื่นสินะเราไม่ใช่ว่าเจ้านั้นเขาเรียกบุญทานนะศีลก็เราก็รักษาไว้นะภาวนานอนภาวนาในใจได้ใช่ไหมคะได้ก็ได้เนี่ยตอบที่ตอบว่าได้เนี่ยก็ให้เห็นตัวเองไว้ก็แล้วกันให้เอาจิตมองตัวเองไว้นึกถึงผมขนเล็บฟันหนังมองตัวเราตั้งแต่หัวถึงมันเหนื่อยอะค่ะคือเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่รู้ล่ะเราต้องทำนะถ้าไม่ทำก็คือไม่ได้นั่นเองภาวนาไว้ในใจอะค่ะก็เนี่ยภาวนาในใจได้ก็เนี่ยภาวนาในใจก็เห็นตัวเองไว้เนี่ย
อันนี้แหละเขาเรียกว่าวันหนาในใจเนาะทำไมงั้นเราก็นึกถึงคนอื่นมันก็ฟุ้งไปหมดเนาะใช่เนาะลองทำดูสาธุนี้ค่ะสาธุนะสาธุนะก็การภาวนานี่มันเขาเรียกว่าภาวนาเนี่ยเป็นความที่กว้างนะที่ว่าเราจะเจาะจงตรงไหนทำการกระทำทางใจเนี่ยเขาเรียกภาวนาหมดเลยนะการกระทำอะไรก็แล้วแต่เรื่องฝึกเรื่องใจเนี่ยเขาเรียกรวมหมดเลยว่าภาวนานะภาวนาหรือกรรมฐานเนี่ยก็คือเป็นกิจรวมนะกิจเรื่องใจกิจการกระทำทางใจแต่นี้เรามาย่อยตรงที่ว่าการกระทำทางใจทำแบบไหนทำแบบไหนมันมีหลากหลายมีหลายอย่างก็คืออย่างที่เคยบอกว่าการที่ทำที่ถูกก็คือมรรคมีองค์8นะเราต้องจิตเดินไปตามมรรคนั้นมรรคมีองค์8นี่ก็เป็นการเข้าใจยากนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมสุภาพรเจริญพรจ้าโยมฮัลโหลโยมจันทร์ค่ะเจริญพรเจริญพรเป็นไงบ้างโยมก็สบายดีค่ะตอนนี้ไม่ค่อยได้โทรมาหาพระอาจารย์เลยนะคะปฏิบัติอยู่ทุกวันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยได้โทรมาไม่เป็นไรปฏิบัติทุกวันนี้เอาตัวเองพี่นายจากตัวเองค่ะสมมติว่าตัวเองตายอะพระอาจารย์ต้องตายแล้วก็ขึ้นหนึ่งขึ้นคลองไปทั้งตัวน่ะแล้วก็ผ่าอกออกแหวกท้องแหวกไส้ออกเห็นกับไตไส้พุงเน่าเสียอีกนะคะแล้วก็มีหมูนอนช้อนไทยดูดน้ำเลือดน้ำหนองย้อนเยียบกดนะคะก็ทำอยู่ตลอดเวลาแต่นี่มันทำไมไม่ค่อยเห็นหรอพระอาจารย์มันก็เห็นเขาเห็นช้าๆอย่างนั้นแหละโยมค่อยๆไปแล้วเห็นเนี่ยเราต้องมีระบบอย่างที่บอกต้องมีการรักษาตามติดๆด้วยมันเห็นแล้วแต่เราไม่ค่อยรักษาเนี่ยก็การคืบหน้าก็ไม่คืบหน้าทำมานานมากเลยตั้ง6 ปีแล้ว 5-6 ปีแล้วก็เห็นแล้วคนอื่นมันก็หายไปอ่ะคือเรารักษาช่วยรักษามันอยู่ที่ว่าความเพียรเราต่อเนื่องด้วยนะมันสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันสำคัญตรงเดียวความเพียรเราต่อเนื่องต้องรักษาที่สิ่งที่เราทำไว้อย่าให้หายอย่าให้หลุดมันก็จะก้าวหน้าเราเห็นบ้างหายบ้างเห็นบ้างหายบ้างเห็นน้อยมันก็กว่าจะสร้างมาหายไปก็หายนานเงี้ยเราก็สร้างมันก็จะไม่ก้าวหน้ามันยากนะครับพระอาจารย์ยากมากเลยมันก็ยากทั้งนั้นเนี่ยยากทุกอย่างแต่ยากยังไงก็ทำได้โยมยากอยู่ในวิสัยของการทำได้พอดีทำไปแล้วมันชอบปวดหัวเรื่อยเลยเราเพ่งที่หัวหรือเปล่าเราเพ่งที่หัวหรือเปล่าไม่ใช่เพ่งหัวก็เพ่งที่เราพิจารณาไปแบบผมขนเล็บฟันหนังแล้วเพ่งตรงนั้นอะพยายามดูให้เห็นแล้วมันก็เลยทำให้ปวดหัวนะเราปกติแล้วจะไม่ปวดนะยังไม่ปวดนะปกติจะไม่ปวดถ้าโยมเพ่งนะจะปวดโยมแต่เราอย่าเพ่งเรามองเบาๆเนี่ยด้วยอุบายด้วยหาอุบายหว่านล้อมด้วยเช่นอย่างที่ตัวเองเห็นขึ้นอืดขึ้นพองเนี่ยตัวหนอนชอนชัยเห็นอย่างนั้นเห็นอุบายนั่นแหละเบาๆไม่ใช่เบามากไม่ใช่แรงมากเนี่ยพอดีเนี่ยมันจะไม่ปวดมันจะไม่ปวดนะปกติจะไม่ปวดมันจะเบาเลยมันชอบปวดหัวแล้วก็ปวดตามตัวด้วยก็เลยถ้าปวดแสดงว่าเราเพ่งนั่นแหละจะบินได้ถ้าเพ่งเนี้ยเป็นเลยมันจะมันเพ่งจ้องเขม็งเนี้ยกดเข้าไปเนี้ยเป็นอันนั้นไม่ได้ถึงภาวนาอย่างนั้นจะไม่ก้าวหน้าเลยจะไม่ก้าวหน้าเราจะแตะเบาๆเนี่ยเหมือนว่าจะหลุดแดนไม่หลุดแดนเนี่ยแบบนั้นแหละเบาๆกว้างๆกระจายจิตหน่อยอย่ารวมจิตอย่ากระจุกตัวให้กระจายใจจิตให้กว้างๆไว้นะถ้าทำถูกเนี่ยจะไม่เป็นโยมจะไม่ปวดนะมันจะเบาๆสบายเลยโยมก็เลยแค่เหยียดท้อเลยแหละมันพอทำไปมันปวดหัวแล้วมันก็ปวดตัวด้วยมันก็ไม่ใช่จะเห็นมันไม่เป็นโยมแสดงว่าโยมไม่หนักอุบายหมักหนักในการเพ่งถ้าเพ่งเนี่ยอาจจะเป็นนะโยมอย่าเพ่งโยมอย่าเพ่งอย่าเพ่งจ้องเขม็งเป็นจุดระรวมจุดความรู้สึกเข้มๆอยู่ตรงนั้นเป็นแน่ถ้าอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่ใช่มองอย่างนั้นเขาแค่แตะเบาๆอ๋อแตะเบาๆเหมือนเราจับลูกไก่อย่างเนี้ย
จับเบามากก็หลุดมือจับแรงมากก็ตายคามือจับพอประคองประคองพอมันอยู่ได้เนี่ยแค่นั้นเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจะจับอย่างนั้นมันจะอยู่พอตล่อมตล่อมไปตล่อมไปตล่อมไปเบาๆเนี่ยมันจะพอดีพอดีลองทำดูเนาะอาจารย์อย่างมากนะคะขอบคุณมากค่ะสาธุสาธุอันนี้ก็พูดถึงว่าเรามาอบรมมรรคมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ใช่การทำสมาธิแต่เป็นการอบรมและจิตเนี่ยไม่ได้นิ่งเหมือนสมาธิแต่เป็นจิตเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวแต่อยู่ในทางเส้นใหม่ไม่ใช่ทางเส้นเก่าถ้าจิตเคลื่อนตัวทางเส้นเก่าอันนั้นไม่ได้เราจะเห็นได้ว่ามรรคเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องเข้าใจว่าจิตปกติของคนทั่วไปเนี่ยส่งไปข้างนอกส่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นคือทางเก่าถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิมาขนาดไหนอย่างไรทางเส้นเก่าเนาะเรายังมีอยู่เนี่ยเราไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยยังไงก็ต้องเจอทางเส้นเก่าและจิตก็ต้องใช้ทางเส้นเก่าอยู่ดีสมาธิใดที่ยังมีทางเส้นเก่ายังมีอยู่แล้วที่เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนี่ยสมาธินั้นจะไปไม่ได้เลยจะไม่รอดเขาเรียกว่าสมาธิโลกีหมายถึงว่าเวลาเข้าสมาธิจิตก็สงบแต่เวลาออกจากสมาธิจิตก็เดินทางเส้นเก่าเส้นเก่าก็คือไปทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจทางเส้นเก่านั้นก็ยังเป็นทางอยู่ที่เจ้าตัวเนี่ยไม่คิดจะเปลี่ยนทางไม่เปลี่ยนทางเดินไม่ทำลายทางเก่าไม่เปิดทางใหม่ขึ้นมาเราก็จะพบแต่ทางเส้นเก่าอยู่ไม่รู้จักจบนั่นเองครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสง่าเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการจากหลวงพ่อทั้งสองเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฟังธรรมะของหลวงพ่อแล้วติดใจเจ้าค่ะทำได้หรือไม่ล่ะทำได้ไหมไม่มันเวลาเราทำจิตนี่ทำยังไงคะหลวงพ่อทำจิตก็หมายถึงว่าเอาจิตท่องเที่ยวในตัวเราเดินไปในตัวเดินไปผมขนเล็บฟันหนังไม่ต้องตั้งว่าผมก่อนนะไหนก็ได้ตัวเรานี่เขาสมมุติให้เฉยๆว่าในร่างกายใช่ไหมใช่ตามร่างกายท่องไปนำร่างกายเที่ยวไปในร่างกายเราเนี่ย นั้นเราจะสงบนะถ้าอยู่เป็นที่เนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึงเขาเรียกว่าเอาจิตเดินทางเดินไปตับบ้างเดินไปไตบ้างไส้บ้างพุงเดินขึ้นหัวบ้างเดินลงเท้าบ้างเดินเขาเรียกว่าเดินทางให้มันทั่วถ้าไม่เดินไม่ทั่วเขาเรียกว่ามรรคเนี่ยไปเดินด้วยจิตใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เดินด้วยจิตเดินด้วยจิตเอาแค่ตัวเราเท่านั้นหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวท่องเที่ยวอยู่ท้องแท้แค่นี้ให้มันเห็นน่ะถ้าไม่เห็นสมมุติก่อนในร่างกายเราใช่ไหมใช่ใช่ให้เห็นในร่างกายเราแล้วก็สมมุติถ้าไม่เห็นก็สมมุติเอาหรือเรากรณีที่เราไปเห็นคนตายจริงๆเนี่ยคนเราเป็นอย่างนี้น้องจำภาพได้แล้วก็นึกถึงตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หาอุบายมาตัวเราใช่ไหมหลวงพ่อเอามาใส่ตัวเราดูสมมติตัวเราเป็นเหมือนคนนั้นน่ะไม่ได้เอาคนนั้นมานึกนะเอาแค่ตัวเรานึกแต่ว่าอุบายเขาเท่านั้นเองเอาอุบายพอไม่ได้เอาเขามานึกวันที่ตายแล้วใช่ไหมใช่ใช่เราเอาอุบายจากคนตายแต่เราไม่เอาคนตายมานึกเรานึกเรานี่แหละแต่อาศัยอุบายเขาเข้าใจไหมอุบายเอาตัวอย่างเฉยๆเอาตัวอย่างถ้าเราเอาเขามานึกก็เป็นเขาอยู่ดีแล้วก็เป็นคนอื่นอยู่ดีก็ไม่ได้ไม่ตรงเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะเราต้องเอาตัวเราเป็นตัวหลักใช่ไหมหลวงพ่อถูกต้องเอาตัวเราเป็นหลักแต่เอาเขามาเป็นอุบายแค่อุบายพอเหมือนเราจะยกตัวอย่างอะไรอย่างหนึ่ง ใช่ไหมที่ยกอุบายหลวงพ่อพูดสมมติว่าเราเห็นคนตายเนี่ยกำลังขึ้นอืดอยู่เราก็นึกว่าโอ้คนอืดเป็นอย่างนี้นะเราจำได้แล้วล่ะเวลานึกถึงตัวเราเนี่ยนึกตัวเราเนี่ยอืดเหมือนคนนั้นแบบนี้แต่ไม่ต้องเอาคนนั้นมานึกแต่เอาแค่อุบายเขาเอาอุบายแต่นึกเราแต่อุบายเขาอืดเหมือนเขานั่นแหละแบบนั้นแหละแต่ให้เห็นตัวเราอืดนะอืดคล้ายๆกันอย่างนั้นแหละเอาแค่อุบายพอเราเอาอุบายของเขามาเดินตัวเราใช่ไหมถูกต้องแล้วทำอย่างนี้รักษาภาพนั้นไว้เช่นว่าเราเห็นตัวเองอืดอยู่เนี่ยขึ้นอืดอยู่เนี่ยก็เห็นเดินไปก็อืดนั่งก็อืดนอนก็อืดเดินยืนเดินนั่งนอนเห็นตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นตลอดเงี้ยมันลืมตัวก็ตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่ทำไมหลวงพ่อเจ้าขาฟังธรรมะแล้วทำไม
มันติดนะคะหลวงพ่อแต่เราปฏิบัติมันยังไม่รู้ ตัวเองก็ เลยคือเราฟังก็เข้าใจก็เพลินไปในการฟังแต่ว่าการกระทำของเรายังไม่ถึงยังไม่ได้ทำมันก็ยังเกิดผลไม่ได้แต่เราก็ชอบฟังเจ้าค่ะก็ไม่เป็นไรเฝ้าฟังก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าต้องมาทำอีกทีเนาะเราต้องปฏิบัติอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าใช่ใช่ก็เหมือนเราเขาให้เราเนี่ยทำอะไรบางอย่างเนี่ยแต่แนะนำพิธีให้แต่เราต้องไปทำจริงๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันเหมือนฟังมาแล้วต้องไปทำอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้ทำก็เกิดผลไม่ได้เหมือนเขาแนะนำให้เราทำนาอย่างเงี้ยมีประโยชน์ใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อสักครั้งแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่มีผลออกมาเหมือนว่าเขาแนะนำให้เราไปทำนาเนี่ยทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะแต่เราไม่ยอมไปทำนาเนี่ยก็ได้ข้าวก็ไม่ได้ข้าวก็ไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์อย่างเงี้ย อย่างนี้นะก็เรียกว่าต้องทำขึ้นก่อนอันนี้เราเริ่มต้นทีแรกเราต้องนั่งสมาธิใช่ไหมหลวงพ่อไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องนั่งโยมไม่จำเป็นต้องนั่งทำไปเลยเดี๋ยวสมาธิจะมีขึ้นมาเองโอ้ที่เราเดินไปเดินมาอย่างนี้เราก็นึกได้ใช่ไหมนึกได้หมดเลยเดินก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้นั่งก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้อย่างเงี้ยถึงแม้เราจะนั่งสมาธิมาก่อนยังไงก็ต้องถอยออกมาพิจารณาอยู่ดีมันก็เท่ากันนั่นแหละนะเอาสมาธิร้อยจากสมาธิมาก็เหมือนกับว่าเราต้องออกมาอยู่ดีอยู่ในสมาธิก็ทำอะไรไม่ได้ก็รอให้เขาออกแล้วออกก็เราก็ทำไปเลยไม่ดีกว่าหรือมันก็เท่ากันแต่เราอย่างนี้ไปไหนทำงานอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตรงนั้นถูกอยู่แล้วได้อยู่แล้วนะทำอย่างนั้นมันมีหลายอาจารย์นะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อก็คือน้องชายแบบว่าสอนเราอย่างนี้แต่จริตเรามันไม่เข้ากับน้องชายก็เราทำมาหลายอาจารย์แล้วเราก็ลองวิธีนี้ด้วยสิเราก็ลองไปทุกอย่างนั่นแหละก็เลยอยากถามหลวงพ่อดูเนี่ยมันแบบว่าฟังง่ายเราเข้าใจอย่างนี้นะคะคือเราก็ทดลองทุกอาจารย์นั่นแหละว่าอาจารย์ไหนทำแล้วดีก็เอานั้นเลยนะทำอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวก็พ่อบอกให้นั่งแล้วจิตสงบจะไปเองอย่างนี้แต่ทำไม่ได้อะเมื่อทำไม่ได้เราก็ทำแบบนี้ก่อนทำไม่ได้ล่ะจิตมันยังไม่รวมใช่ไหมใช่ถามน้องข้อนี่แหละว่าคือไม่จำเป็นต้องรวมโยมทำอย่างนี้ไปไม่จำเป็นต้องรวมเดี๋ยวมันก็จะมีขึ้นมาเองสมาธิเนี่ยเนาะมันจะมีขึ้นมาเองของมันเองใช่ไหมใช่มันจะเป็นสมาธิของเขาเองขึ้นมาเองตอนที่แรกไม่มีหรอกแบบหลวงพ่อสอนเมื่อกี้ใช่ไหมใช่คนตายแล้วเอามาในเดินในจิตเราใช่ใช่เพราะมรรคเนี่ยเขาไม่เอาสมาธิมาใช้นะเอาสติกับปัญญาถ้าเราจะมาที่มาใช้เนี่ยมันจะเป็นมรรคยากมันจะเป็นมรรคยากมันจะไปยากใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงพ่อคือสมาธิเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นะมรรคแต่เขาใช้ตอนหลังนะเขาตอนแรกเขาจะไม่ใช้โน่นมรรคมีข้อ8นู่นเขาใช้ที่เราปฏิบัติอย่างนี้เราจะไม่ใช้ใช่ไหมคือไม่ใช้สติกับปัญญาแต่ว่าสมาธิมันจะมีขึ้นมาทีหลังคือที่แรกเนี่ยมันไม่ได้ใช้สมาธิทำถ้าใช้สมาธิจะไปไม่ได้นะค่ะนี่แหละโน้นไปไม่ได้นะค่ะสมมติว่าคนที่เขาทำสมาธิเนี่ยตอนที่เข้าก็ปล่อยให้เข้าก่อนแต่เวลาเขาจะทำมาตรงนี้เนี่ยเขาต้องรอให้จิตออกอยู่ออกมาก่อนถึงจะทำได้ถ้าไม่ออกมาก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเราเนี่ยไม่ต้องเข้าไปไหนเขาคนที่เข้าก็ต้องออกมาอยู่ดีนะถ้าไม่ออกมาก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเราก็ไม่แต่ว่านั่งสมาธิแล้วออกมาทำกิริยาบทใหม่ใช่ไหมคือเข้าแล้วออกมากับคนหนึ่งไม่เข้าเลยทำไปเลยมันก็เท่ากันโยมเพราะมันไม่จำเป็นต้องเข้าเนี่ยถ้าเข้าก็ต้องออกอยู่ดีเหมือนกับว่าเราเข้าไปในห้องนี้เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้แต่ออกนอกห้องมาถึงทำได้นะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเข้าห้องเลยเนี่ยมันก็เท่ากันเดี๋ยวทำไปด้วยสมาธิก็มีขึ้นเองมีขึ้นเองหลวงพ่อพูดนี่แบบว่าเข้าใจง่ายนะคะงานก็พยายามให้เข้าใจง่ายไงให้เข้าใจง่ายๆทำพันยากแล้วเข้าใจยากมันก็ทำยากมันเข้าใจยากมันก็ทำยากใช่ของยากอยู่แล้วเนี่ยแล้วพูดให้ยากขึ้นมันก็ไปใหญ่แต่มันยากนะคะฟังได้อยู่แต่ทำยากนะคะหลวงพ่อลองทำดูเนาะเข้าใจหมดใช่ไหมลองทำดูเนาะเดี๋ยวยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันขอโอกาสสวัสดีหลวงพ่อสวัสดีเจ้าค่ะสาธุนะสาธุคืออย่างนี้บางครั้งเนี่ยเราจะคิดว่าถ้าเราทำสมาธิก่อนจะเดินมรรคได้ไหม
ก็ได้แต่ต้องรอเอาสมาธิออกมาก่อนเหมือนกับว่า เราเนี่ย เหมือนกับเราที่เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งต้องการต้องหาเงินเนี่ยสักแสนก่อนแต่เวลาหาเงินสักแสนเนี่ยเราทำภารกิจนี้เนี่ยใช้เงินร้อยเดียวแต่หาเงินทั้งถึงแสนก่อนมันเหมือนกับว่าเงินมันเกินไปเขาเอาใช้แค่ร้อยเดียวเนี่ยเหมือนสมาธิเนี่ยเราทำมากก็จริงแต่เวลาใช้เนี่ยมันต้องถอยออกจากสมาธิเนี่ยเป็นสมาธิต่ำๆเนี่ยแหละครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทม.ครับจากโยมเพ็ญศรีเจริญพรใจโยมเจริญพรโยมฮัลโหลสาธุพระอาจารย์น้องกราบพระอาจารย์ค่ะด้วยความเคารพเจ้าค่ะเป็นไงบ้างล่ะโยมเพ็ญศรีค่ะ4เดือนแล้วนะเจ้าค่ะลูกไม่ได้โตมาค่ะแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยเหมือนเดิมมาจ้ะค่ะพระอาจารย์เหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์ก็เก็บตัวเพียรอยู่นะเจ้าค่ะดีดีดีค่ะเพียรอยู่ดีก็ปัจจุบันดีขึ้นมากเจ้าค่ะปัจจุบันนี้เหมือนกับผู้ที่ขี่จักรยานปล่อยมือเลยนะคะอาจารย์คล่องแล้วตั้งหน้าขึ้นเยอะเจ้าค่ะเริ่มคล่องแคล่วแล้วเริ่มชำนาญแล้วก็ทำให้เราไม่เหนื่อยเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วพระอาจารย์สอนตรงค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็รู้ผลเร็วด้วยเจ้าค่ะค่ะก็อย่างลูกนี่ก็3ปีกับ3เดือนนะเจ้าคะค่ะแล้วก็พระอาจารย์ขอถามนะเจ้าคะว่าก็เคยเห็นอยู่นะฮะว่าถ้าเราคือลูกเนี่ยปรารถนาโสดาบันน่ะนะคะก็เป็นความคิดเพ้อฝันไปซึ่งขณะที่จิตฟุ้งเมื่อสมัยก่อนนะคะพระอาจารย์เพราะยังไม่ได้เข้าใจอะไรมากพระอาจารย์สอนให้ดูกายลูกก็ดูมาตลอดพิจารณาเห็นความเป็นธาตุเห็นความไม่เที่ยงเห็นพิจารณาเห็นอาการ32เห็นความอะไรก็แล้วแต่ค่ะมาตั้งแต่เริ่มต้นนะเจ้าค่ะจนกระทั่งมาเดี๋ยวนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็เพราะเราจะไปถึงอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราจะผ่านตัณหา3เนี่ยเราจะไปไม่ได้แล้วอ่ะเราคิดเยอะนะคะพระอาจารย์ทีนี้ลูกอ่ะโง่นะคะมันความไม่รู้เจ้าค่ะ อวิชชาปิดบังนะเจ้าค่ะพระอาจารย์จนกระทั่งมาปัจจุบันนี้เจ้าค่ะลูกค่อยทำมาจนกระทั่งเห็นว่าเราเนี่ยไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยพ่อแม่ครูอาจารย์สอนเราแล้วว่าให้เราเนี่ยพิจารณากายเราพิจารณาอาการ32พิจารณาในความไม่เที่ยงของรูปเอาจิตพิจารณารูปไร้อยู่เนืองๆแล้วเล่าๆพระอาจารย์สอนอย่างนี้นะคะค่ะแล้วก็ทำให้ลูกเนี่ยก็เห็นในความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความไม่สวยไม่งามความไม่มีสาระของตัวตนไม่มีเราเขาเหตุนี้ทำให้ลูกก็จับได้ตรงนี้เจ้าค่ะถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเนี่ยทำให้เราละตัณหา3ได้นะค่ะนั่นค่ะรับพระอาจารย์มีความเห็นยังไงคะตรงนี้เจ้าค่ะไม่ทราบว่าผิดหรือเปล่าเจ้าค่ะไม่ผิดหรอกแล้วก็หรือนะเจ้าคะลูกคิดว่าถ้าเราเห็นอยู่อย่างนี้ไม่หลุดแล้วก็อยู่เนืองๆตลอดเวลาเนี่ยเจ้าค่ะลูกคิดว่าแม้กระทั่งวิญญาณก็ยังดับได้เลยเจ้าค่ะลูกเข้าใจผิดหรือเปล่าเจ้าคะน้อมกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์พอดีวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกได้โอนเงินไปทำบุญกฐินที่บัญชีสันป่าตองนะคะพระอาจารย์เจ้าค่ะน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุนะสาธุโมทนาสาธุ คือก็เข้าใจถูกอยู่แล้วว่าตัณหา3เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัสใจกับอารมณ์ใจจิตของเราเนี่ยไปทางตาเขาเรียกว่ารูปตัณหาไปทางหูเขาเรียกว่าสัทธะตัณหา
ไปทางจมูกเรียกว่าคานะกันตัณหาตัณหาทั้ง6นั่นน่ะแล้วแบ่งกลุ่มเป็น3ตัณหานะ ตัณหา6อย่างแต่อยู่3ประเภทประเภทหนึ่งก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็มาจาก6ปัญหานี่เองแบ่งกลุ่มเป็น3แต่ย่อยแล้วเป็น6ฉะนั้นตัณหาทั้ง3เนี่ยเกิดจากการยึดมั่นร่างกายนี้เป็นเราแล้วก็การเห็นตัวเราเนี่ย เราก็จะละตัณหาทั้ง3นี้ได้นะแล้วก็สุดท้ายเราเห็นแจ้งแล้วเห็นแจ้งตัวเรารักษาความเห็นอยู่เนี่ยวิญญาณ6ก็จะดับเพราะวิญญาณ6เป็นสาเหตุของการเกิดของตัณหา3ด้วยตัณหา6ด้วยฉะนั้นเป็นการเข้าใจอย่างถูกต้องอยู่แล้วฉะนั้นเราจะไปดับตัณหาด้วยวิธีอื่นมันไม่มีหรอกต้องมีวิธีนี้เท่านั้นแต่เมื่อสติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้าพอเราก็ค่อยเขวไปตามนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บัดนี้ก็เริ่มเข้าล่องเข้าลอยนะเข้ารูปข้อแบบที่ถูกต้องขึ้นนะแล้วก็วันนี้เข้าใจอย่างนี้นะวันหน้าเข้าใจมากกว่านี้อีกนะก็เป็นตามลำดับของอินทรีย์ขอโมทนาสาธุนะให้กำลังใจทำต่อไปไม่มีอะไรนะก็ที่ความเห็นทั้งหมดก็ถูกต้องนะให้ทำให้มากต่อไปนะโยมเพ็ญศรีนะก็มีสายเข้ามาอีกเนาะครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับโยมแดงเจริญพรใจโยมนมัสการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรโยมแดงนั่งสมาธินะคะแต่จะถูกไม่ถูกขอให้หลวงพ่อฟังให้หน่อยค่ะโยมแดงนั่งตั้งแต่เท้าขึ้นหัวนะคะเมื่อคืนนี่แหละนั่งทุกวันนั่นแหละหลวงพ่อแต่โยมแดงนั่งลงมาหน้าผาตาพอถึงตาก็เห็นลูกตาซักลูกตาออกมาแล้วเห็นจมูกก็รู้จมูกที่โกนเข้าไปนะหลวงพ่อแล้วถึงปากก็เห็นฟันหมดค่ะตรงหน้าอกนี่ก็เห็นพวกปอดไส้อะไรต่ออะไรลงมาตามช่องนี่หรอค่ะแล้วถึงปกขาเนี่ยก็เห็นผ่าลำขาตรงที่หน้าอกใหญ่ๆนี่ผ่าออกแดงโล่เลยนะหลวงพ่อแล้วก็กลัวเหมือนกันแล้วไม่กล้าจะนั่งมันแดงไปหมดเลย แล้วที่นี่ก็พอกดลงไปมีดมันคมนะหลวงพ่อแล้วกดลงไปแดงกระดูกก็พุ่งขึ้นมาตรงเง้าขานี่แหละค่ะเนื้อมันออกมาหมดแล้วนี่ออกมาก็เห็นหัวเข่าลงมาก็เห็นลำขากระดูกกระเดี่ยวลงเห็นหมดเล็บเห็นเล็บเห็นเท้าหมดเลยหลวงพ่อเพราะว่านั่งนี่มันจิตมันจะเข้าใต้หนังนะหลวงพ่อลงมาแล้วก็เห็นตับไส้สันหลังที่โครงสันหลังเห็นหมดเนี่ยเขาเข้าในเนื้อลงไปในหนังน่ะนะหลวงพ่อแต่โยมแดงก็บอกไม่ค่อยตรงก็นั่งมาหลายปีแล้วแหละหลวงพ่อแต่ไม่กล้าโทรหาหลวงพ่อไงเพิ่งโทรไปสองสามครั้งไม่ค่อยกล้าก็เลยโทรลงมาอีกเอ๊ะทำไมไม่กล้าไม่กล้านั่งอ่ะมันกลัวเพราะว่าจะโคกตรงเล่าขากระดูกมันโผล่ขึ้นมามุดเลยตามเนื้อตามหนังนี่แหละค่ะบางทีนอนอยู่ก็ที่โครงนี่ก็นอนหงายอยู่ที่โครงน้ำเหลืองน้ำเลือดไหลเต็มละนองไปหมดเลยแล้วก็กระดูกก็แห้งไปพอเราเห็นไปเรื่อยๆกระดูกมันก็แห้งนะหลวงพ่อนะมีแต่ที่โครงหัวกระโหลกก็คือหัวกระโหลกนี่แหละหลวงพ่อซักออกมาหมดเลยค่ะยอมแรงจะนั่งทำทางสมาธินะหลวงพ่อค่ะถามว่าถูกไหมเนาะทำถูกไหมใช่ไหมคงจะวางไปแล้วล่ะก็หมายถึงว่าโยมแดงก็ทำอย่างนั้นถูกต้องแต่ว่าขอเพิ่มเติมหน่อยว่าเวลาเรากลัวเนี่ยเราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปเขี่ยว่ากลัวก็มีอยู่ไม่กลัวเราก็มีอยู่จะกลัวตัวเองก็จะกลัวไปทำไมกลัวคนอื่นก็ว่าอย่างกลัวตัวเองกลัวมันก็มีไม่กลัวมันก็มีถ้าเราเขี่ยด้วยปัญหาความกลัวด้วยปัญญาว่าเราเกิดมามันมีจะกลัวทำไมกลัวนั้นก็จะเบาลงนะเราไปเคลียร์ด้วยปัญญาว่ากลัวก็เท่านี้ไม่กลัวก็เท่านี้กลัวก็มีไม่กลัวก็มีเดี๋ยวเราก็ต้องเน่าต้องเปื่อยอยู่ดีมันก็ต้องเน่ารู้เปื่อยกลัวแล้วมันจะไม่เน่าหรือไงเราก็ต้องเคลียร์กับเคลียร์กับจิตนะที่จิตมันคือจิตมันก็ไม่เคยเห็นมันก็กล้ากลัวเหมือนกัน
แต่นานเข้านั้นเข้าปัญญาเข้าไปเคลียร์บ้างหรือเขาเห็นความชินชาหรือความเห็นมากๆเนี่ยเขาก็เริ่มปรับสภาพตัวเองเข้าไปเริ่มจะรับได้ขึ้นมานะความกลัวก็จะน้อยลงไปฉะนั้นเป็นธรรมดาว่าคนใหม่ๆทำก็มีบ้างนะเพราะความไม่คุ้นเคยแต่เมื่อความไม่คุ้นเคยเราจะสร้างความคุ้นเคยให้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะเรามีอย่างนั้นถ้าเราไม่ไปสร้างความคุ้นเคยเราก็ต้องเป็นอยู่ดีแสดงว่าเราห่างเหินตัวเองเนี่ยนั่นคือความหลงนะความหลอกลวงของกิเลสเราแต่ถ้าเราสร้างความคุ้นเคยนะความไม่หลงก็จะเกิดขึ้นความรู้ก็จะมาแทนที่แล้วก็โยมแดงขออย่างหนึ่งก็คือเราอย่าทำตอนนั่งอย่างเดียวให้ทำไปทั้งวันเดินก็หัดทำว่าเหมือนกับเราเป็นศพเดินนั่งก็ดีนอนก็ดียืนก็ดีนั่งก็ไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้จะนั่งสมาธิก็ได้นั่งธรรมดาก็ได้ให้เห็นอยู่เนืองๆเหมือนกับว่าเห็นลักษณะนั้นน่ะให้นานที่สุดให้เป็นเครื่องอยู่ของชีวิตประจำวันไปตรงนี้ขอเพิ่มเติมหน่อยว่าอย่าไปทำตอนนั่งอย่างเดียวเลิกนั่งก็หายกันหรือว่าเลิกกันก็ไม่ทิ้งไปละใจก็ไปตามทางเช่นเดิมหรือว่าไปตามเรื่องของเขาอันนั้นไม่ค่อยดีเลยนะให้ทำรักษาอย่างเนี้ยอย่าไปทำตอนนั่งอย่างเดียวทำทั้งกลางวันกลางคืนทำทุกอิริยาบถเหมือนว่าชีวิตปัจจุบันเนี่ยเหมือนกับว่าเราเป็นซากศพอยู่ตลอดนะแต่เมื่อลืมตัวก็ไม่เป็นไรตั้งใหม่ลืมตัวก็ตั้งใหม่นะเพราะว่าคนเราเนี่ยจะทำตลอดทีเดียวมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังมีการพลั้งเผลออยู่มีการที่ว่าลืมตัวอยู่ก็ไม่เป็นไรใหม่ๆแต่อีกหน่อยเราจะแข็งแรงอีกหน่อยเราจะทำได้ตลอดทั้งวันเลยไม่เผลอนะแต่ตอนนี้อาจจะเป็นได้นะแต่ว่าเราพยายามออกอันนี้ขอให้เพิ่มเติมตรงนี้นะให้อย่าทำตอนนั่งอย่างเดียวให้ทำทุกเวลาแล้วยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันเนาะจำแดงเนาะยังไงก็รายงานผลมามีความคืบหน้าอย่างไร อันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าเราจะเอาจิตนะท่องเที่ยวในตัวเราเดินทางในตัวเราที่บอกว่าเดินทางก็คือเดินอยู่ในตัวเรานี่แหละไม่ใช่เดินทางนอกไม่เดินทางหูทางตาถ้าไม่เดินมันก็ไม่ทั่วถึงนั่นเองนะครับขอการพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภาทิพย์เจริญพรใจโยมนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองท่านเมื่อก่อนโยมที่นาตายแล้วสมมุติใช้อุบายของหลวงพ่อในหนังสือของหลวงพ่อเป็นซากศพค่ะตอนนี้ภาพที่เห็นคือมันเป็นสีดำทั้งหมดทั้งตัวเลยค่ะตั้งแต่หน้าลงมาตัวเท้าเธอเป็นสีดำหมดเลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันหมายความว่าไงค่ะไม่หมายความว่าอะไรมันเป็นอุบายอยู่มันเป็นอุบายจะดำก็ช่างจะแดงก็ช่างจะแห้งก็ช่างจะเน่าจะอืดมันเป็นอุบายโยมไม่ต้องถามว่าเป็นความหมายอะไรเป็นอะไรก็ได้ให้เราเนี่ยเห็นตัวในรูปแบบต่างๆก็แล้วกันว่าเป็นของไม่เที่ยงนะให้เห็นอะไรก็ได้ให้เห็นตัวเราเป็นของไม่เที่ยงค่ะอย่าไม่ต้องถามว่ามันเป็นอะไรคือมันต้องเป็นไปตามนั้นคือดูแล้วจิตมันสงสัยนะคะสงสัยก็เราก็ตอบว่ามันเป็นอุบายที่เราจะต้องเห็นตัวเองในรูปแบบต่างๆฉะนั้นรูปแบบไหนก็แล้วแต่คนนั้นจะเกิดขึ้นมาหรือว่าแล้วแต่อุบายที่นำไปสร้างขึ้นมานะไม่เป็นมีอะไรก็ดำก็ให้ดำไปดำค้ำแห้งเหี่ยวไปก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นอุบายแล้วมีวันหนึ่งเห็นตัวเนี่ยเหี่ยวเหมือนคนแก่ไม่เป็นไรก็อุบายเหี่ยวเหมือนคนแก่ก็เป็นอุบายเหมือนกันก็อุบายทั้งนั้นแหละที่เขาถ้าเหี่ยวก็เห็นเหี่ยวไปเรื่อยเหี่ยวก็เหี่ยวไปเรื่อยตัวนอนก็ตัวนอนไปเรื่อยแห้งก็แห้งไปดำก็ดำไปอย่างเงี้ยมันเป็นอุบายทั้งสิ้นน่ะไม่เป็นอะไรเป็นอุบายนะเช่นอย่างนั้นเรื่องค่ะโยมโอนเงินทำพระบัณฑิตบัณฑิตวินให้หลวงพ่อแล้วนะคะโมทนาสาธุนะก็ให้ทำอย่างนี้แหละให้เห็นตัวเองรูปแบบต่างๆแล้วแต่เราจะนำอะไรมาเป็นอุบายนะก็ทำอย่างนั้นรักษาไว้ทั้งวันเดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำทำทั้งวันนะคะแล้วทำนั่งนอนไปไหนก็ทำตลอดแล้วทำแล้วมีผลยังไงไหมเหมือนเมื่อก่อนกับตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเทียบกันได้ไหมดีขึ้นนะคะก็ดีขึ้นเราก็ดูใช่ใช่มีใจเย็นขึ้นสงบขึ้นใช่ไหมค่ะ
เราดูทิศทางแล้วเราอบรมไประยะหนึ่งก็ประเมินผลไปทุกระยะระยะว่าเราทำมาแล้วระหว่างที่เราเคยทำอย่างอื่นมาเนี่ยกับทำอย่างนี้เนี่ยมีผลดีไหมเท่านั้นเองถ้าดีเราทำไปเรื่อยๆนั่นคือเป็นเครื่องพิสูจน์ของเราว่าเราเดินทางนี้เนี่ยมีอะไรเป็นของที่ทำให้เราทิศเป็นทิศทางที่ดีเนี่ยเราก็พอใจแล้วเขาที่คนที่อบรมมาแจ้งเนี่ยเขาจะเห็นตลอดเวลาเลยแต่ว่าร่างเหล่านี้เนี่ยมันจะหายไปเมื่อเราเห็นร่างจริงทีหลังมันจะเป็นร่างจริงทีหลังร่างสดๆของเราเนี่ยแต่ร่างพวกนี้จะเป็นร่างค่อยเห็นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปนะมันจะเปลี่ยนเป็นร่างสดทีหลังมันจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ให้เขาเปลี่ยนเองให้เขาเปลี่ยนเองเราไม่ต้องเปลี่ยนเขาเองใช่ไหมคะใช่เขาจะเปลี่ยนของเขาเองใช่เขาจะเปลี่ยนของเขาเองแล้วตอนนั้นไปแล้วเนี่ยร่างแห้งๆดำๆคล้ำๆจะไม่มีละมีแต่ร่างสดอย่างเดียวเราก็ให้ร่างสดของเราในชัดต่อไปเพราะร่างสดของเราเนี่ยเราต้องการอยู่แล้วคือร่างจริงแต่คนเราจะไปถึงร่างจริงเนี่ยเราต้องหาอุบายก่อนฉะนั้นมันต้องมีอุบายล่อก่อนอย่างเนี้ยโยมยังเป็นร่างอุบายอยู่ไม่เป็นไรทำไปเรื่อยๆดำก็ได้แดงก็ได้เขียวก็ได้คล้ำก็ได้แล้วแต่เราจะนึกได้มักจะถามจิตมักจะสงสัยอยู่เรื่อยก็เห็นมาเลยก็สงสัยไม่เป็นไรมันเป็นอุบายนั่นเองขอบคุณค่ะหลวงพ่อสาธุนะยังไงก็มีความคืบหน้ายังไงก็รายงานมากันแล้วกันก็อย่างที่เคยบอกว่า อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยต้องเปลี่ยนเส้นทางเลยเพราะว่ามักเนี่ยมาเปลี่ยนเส้นทางเก่าไปสู่เส้นทางใหม่ทางเก่าของเราเนี่ยเป็นมิจฉามรรคเขาเรียกว่าเป็นทางเหมือนกันแต่เป็นทางผิดมิจฉาแปลว่าผิดก็มีจิตวิ่งไปหาคนอื่นนั้นเป็นมรรคนะเป็นมิจฉามรรคเป็นทางผิดทางนั้นน่ะเราต้องทำลายเลยนะถ้าเราจะทำสมาธิอย่างขนาดไหนอย่างไรเนี่ยไม่ทำลายทางเส้นเก่าเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นว่าเราทำสมาธิเนี่ยสมาธิธรรมดาเนี่ยทำมันนิ่งเข้าไปเวลาออกสมาธิมันก็ไปทางเส้นเก่าอยู่ดีเพราะทางเส้นเก่าเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยไม่คิดจะเปลี่ยนด้วยเราก็จะไม่พ้นของเขาเลยเพราะทางเส้นเก่านั้นสุดการเยียวยาสุดการแก้ไขสุดการที่จะให้ทำให้มันดีขึ้นไม่มีแน่มีแต่ทางเดียวก็คือทำลายไปเลยครับก็มีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากขอนแก่นครับ โยมอัตพรเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลสายหลุดไปแล้วเนาะยังไงก็โทรใหม่นะก็ขอย้อนไปคำพูดที่พูดค้างไว้เมื่อครั้งก่อนว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยทำสมาธิก่อนหลายคนอาจจะสอนว่าให้ทำสมาธิก่อนเมื่อได้สมาธิแล้วเนี่ยค่อยมาพิจารณาร่างกายคือสมาธิเนี่ยเราจะได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่แต่การพิจารณากายเนี่ยใช้นิดเดียวนิดเดียวเหมือนเราจะหาเงินมากขนาดไหนอ๋อครับขอกราบพระอาจารย์ครับโยมอัธพรกลับเข้ามาอยู่ในสายครับเจริญพรจ้าโยมครับผมนวัตการครับพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าไงคือวันหนึ่งผมทำสมาธิอยู่แล้วก็จิตนิ่งเข้าไปจิตนิ่งเข้าไปแล้วทีนี้เหมือนกับว่าตอนนี้ก็ไปสุดๆแล้วเหมือนกับว่ามีใครสักคนกระจายเข้าไปสุดๆมันจงมีผมขึ้นไปแล้วบอกว่าเราจะพาไปพบเท้าสัตว์กับเสือราชแล้วท่านก็บอกว่าเราให้นักศึกษาเราไปขึ้นท่านก็เลยบอกว่าไม่ใช่ดำรงชีวิตบนเป็นมนุษย์เจ้าหนูของพ่อพ่อทำได้เป็นตายกระดับใจเป็นความเป็นเก้าผมรู้ผมก็เลยตอบไม่ได้ว่าอะไรเออหรือว่าคือจินห้าฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อยู่จินห้าจินห้าเจ้ารู้จะได้มีอะไรบ้างแล้วก็มีบทเรียนพ่อว่ายังไงพ่อจินทีนี้ผมอยากทราบว่าไอ้ที่ขัดสมาธิเข้าไปเนี่ยไอ้ที่ว่าเราเข้าไปเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมครับท่านถามว่าเป็นเรื่องจริงไหมหรือยังไงใช่ไหมครับผมคือสมาธิเนี่ยมิด
มีคำถามเดียวเนาะที่เข้าไปในชาติอันนี้นะครับฟังไม่ค่อยชัดนะสัญญาณเพราะผมมาราชการครับสัญญาณก็ดีอยู่แต่คำพูดแบบคุมคลุมหน่อยมันคำพูดมันคุมเครือหน่อยก็สายหลุดไปแล้วก็ขอบอกอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราทำสมาธิเนี่ยสมาธิอย่างโยมพูดเนี่ยก็เรียกว่าฌานเวลาทำแล้วเนี่ยจิตมันยังจิตรวมเป็นสมาธิเนี่ยแต่ยังไม่ลึกเท่าไหร่เนี่ยมันจะเปิดความคิดขึ้นมาความคิดชนิดนั้นนะเขาเรียกนิมิตนะก็นิมิตมันคิดขึ้นมาก็จะเห็นตามสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบอกว่าคนที่ทำสมาธิแล้วนะเห็นนิมิตต่างๆเนี่ยเราอย่าด่วนปักใจว่าใช่หรือไม่ใช่แค่รับรู้อย่างเดียวจริงไม่จริงไม่ต้องให้ความเขาเรียกว่ามันมีทั้งจริงและไม่จริงนะฉะนั้นเขาจะไม่ถือสาเรื่องนิมิตเหล่านั้นว่านิมิตเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเรื่องจริงเสมอไปฉะนั้นแล้วเขาเองก็ไม่ได้มาเอานิมิตนั้นเป็นจริงเป็นจังให้เราไปอยู่แค่นั้นมันเป็นทางผ่านของจิตที่เราทำแล้วมันมีฉะนั้นคนที่เกิดนิมิตเนี่ยเขาจะไม่ได้ใส่ใจว่ามันคืออะไรเป็นอะไรก็ช่างแหละเขาจะไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็มาให้ค่าอะไรมากมายนะจะเป็นเท้าสักกะหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะจริงหรือไม่ก็ไม่รู้รับรู้รู้ไว้ใช่ว่าไปเพราะนิมิตเนี่ยสามารถจะจริงก็มีไม่จริงก็มีอยู่ในนั้นฉะนั้นแล้วก็ไม่ใช่เป้าหมายของการที่ว่าเราจะไปรู้แจ้งเห็นธรรมตามคำสอนเพราะนิมิตจะไปไม่มีที่จบไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนความคิดของเราเนี่ยจะไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีวันจบแต่ความคิดของเราเนี่ยในรูปของนิมิตก็คือความคิดนี่เองเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นน่ะมันมีสมาธิเข้ามาร่วมแล้วก็มีความคิดด้วยเขาเรียกนิมิตหมดแต่ถ้าสมาธิไม่ร่วมแล้วคิดตรงๆเนี่ยเขาเรียกความคิดก็คือตระกูลเดียวกันประเภทเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าขณะหนึ่งจิตยังไม่มีสมาธิเนี่ยเขาเรียกความคิดก็คิดไปเรื่อยไม่มีบรรจบเหมือนกันเนี่ยคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยเราจะถือความคิดเหล่านั้นเป็นจริงเป็นจังมันไม่แน่นอนเลยไม่แน่นอนอะไรนะมันเป็นความคิดไปลาบตามภาษาของเขาแล้วก็นิมิตก็เหมือนกันจะเอาแน่นอนอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ามันเป็นนิมิตเป็นความคิดทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าธรรมะของคำสอนพระเจ้าเนี่ยท่านให้เห็นขันห้านี่คือเรื่องใหญ่ขันห้าก็คืออะไรเห็นตัวเองนั่นเองเห็นร่างกายนี้ก่อนนี่คือเป้าหมายนะนี่คือว่าควรจะถามว่าเห็นแบบไหนเห็นอย่างไรเห็นแล้วจะมีอะไรเห็นแล้วเราจะรักษาอย่างไรหรือเห็นแล้วเนี่ยจะเห็นต่อไปอย่างไรอันนี้ควรถามส่วนนิมิตเนี่ยอาตมาจะไม่ตอบว่ามันจริงหรือไม่จริงหรือจะอะไรจะไม่พูดว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าไม่มีที่สิ้นสุดนะเราก็รู้ว่าใช่ว่าไปเพราะทางนั้นมันไปทางข้างนอกนะไปเรื่องอื่นไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่เรื่องกันฮะอย่างที่เคยบอกว่าอย่างที่ขอตอบแค่นี้เนาะว่าเราไม่ต้องใส่ใจว่านิมิตนั้นเป็นจริงหรือไม่จริงนะอยากจะให้รับรู้ไว้เฉยๆนะรับรู้รู้ไว้ใช่ว่าไปแต่ควรอยากจะให้ทุกคนมาเห็นขันห้ากันแล้วก็ขันห้าอย่างที่ก็บอกว่าเห็นตัวเองนั่นแหละอย่างที่เคยบอกว่าบางสำนักหรือบางอาจารย์สอนให้ทำสมาธิก่อนนะขอย้อนไปที่ตรงที่คำถามที่คำพูดที่ค้างไว้ว่าทำอย่างนั้นก็ได้แต่ตอนที่เข้าสมาธิไปนะเราทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเราพิจารณาไม่ได้เลยให้มันนิ่งไปแต่เราจะมาพิจารณาต้องทอรอจิตถอยมาก่อนถึงจะทำได้เพราะมีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมประภัยเจริญพรใจโยมนักการพระอาจารย์ทั้งสองรูปค่ะน่าเจริญพรเจริญพรพระอาจารย์คือก่อนหน้านี้นะคะโยมก็ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมะก็มีทั้งสวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะแต่ว่าก็ไม่มีความสงบตอนนี้โยมก็เลยคิดว่าโยมเนี่ยควรจะละกิเลสละพวกรักโกรธหลงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ได้มาดูย้อนหลังอะค่ะเนตจิตที่พระอาจารย์สอนการดูกายอะค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสไปปฏิบัติในปฏิทิที่พระอาจารย์มา3ครั้งอะค่ะที่สาขาบูชาค่ะเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมาตอนนี้โยมก็เริ่มปฏิบัติเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ตามพระอาจารย์สอนก็คือโยมก็ใช้วิธีหาภาพแล้วก็เซ
เซฟไว้ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็มีภาพตอนที่เรียนหนังสือค่ะวิชาชีววิทยาโยมก็ใช้วิธีหาภาพมาแล้วก็ติดไว้ที่โต๊ะทานข้าวแล้ววันหนึ่งก็รู้สึกว่าเริ่มจะมีตัวรู้ก็คือโยมล้างหน้าค่ะแล้วก็ลูบไปตามหน้าแล้วก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่คือกระดูกเป็นแบบนี้แล้วโยมก็รู้สึกได้ว่าในสมองของโยมอะค่ะก็มีแต่ภาพกระดูกขาวๆตั้งแต่หัวจรดเท้าโยมก็เลยเลือกวิธีพิจารณากระดูกอะค่ะแล้วคราวนี้โยมก็เลยว่าพิจารณากระดูกตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่โยมเลือกวิธีก็ใช้ส่วนเท้าก่อนก็เลยมีคำถามจะถามพระอาจารย์นะคะว่าคำถามนี้ก็คือว่าสิ่งที่ลูกได้ปฏิบัติมานะคะก็คือว่าโยมเนี่ยใช้อิริยาบถยืนเดินเนี่ยโยมก็จะใช้จิตเกาะอยู่ที่เท้าก็คือพิจารณาส่วนของกระดูกอะค่ะแล้วพอเวลาทำงานเนี่ยค่ะตอนที่ต้องใช้ความคิดมากๆเนี่ยโยมก็จะใช้วิธีใช้จิตเกาะอยู่กับกระดูกตั้งแต่หัวจรดเท้าค่ะได้ไหมคะได้ค่ะแล้วพระอาจารย์คะแล้วพอว่างเนี่ยโยมถึงจะกลับมาพิจารณาส่วนของเท้าต่ออะค่ะได้แล้วจากที่โยมปฏิบัติมาเนี่ยนะคะในบางครั้งเนี่ยพอเวลาปฏิบัติไปมันก็จะมีการสงบนิ่งพอนิ่งแล้วเราก็จะไปเพลินกับความสงบนั้นที่เริ่มมีสมาธิขึ้นมานิดนึงอะค่ะก็อันนั้นไม่อยากให้เป็นนิ่งเพราะว่าความนิ่งเป็นสมาธินั้นเป็นผลของเราที่เราพิจารณากายถ้าเรานิ่งตรงนั้นนะเราก็ไปไม่ได้ละเราพอใจในความนิ่งเพราะว่าอย่างที่เคยจะมาบอกว่าถ้าเราทำอย่างนี้ไปนะสมาธิมันจะค่อยๆเกิดเรื่อยๆเรื่อยๆเลยตอนนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปเสวยผลอันนั้นทำให้เราเดินหน้าไม่ได้เราต้องไม่นิ่งตามไม่นิ่งตามให้พิจารณาต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะเอื้ออำนวยให้นิ่งเนี่ยเราก็ไม่นิ่งตามค่ะแล้วคราวนี้ลูกก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์บอกแล้วก็มีญาติธรรมท่านอื่นโทรมาถามด้วยนะคะคราวนี้ความลูกก็มาประเมินตัวเองว่าความโกรธเนี่ยของโยมเนี่ยก็เริ่มลดลงค่ะพอปฏิบัติไปเนี่ยก็ขอให้จิตเราเกาะอยู่กับกายในคราวนี้ความในบางครั้งเนี่ยค่ะพระอาจารย์ความโกรธเนี่ยมันก็จะพุ่งออกมามากเหมือนที่วันหนึ่งที่พระอาจารย์เคยตอบญาติธรรมท่านหนึ่งไปที่เป็นผู้ชายที่มาจากจันทบุรีอะค่ะแล้วทีนี้โยมก็เลยมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองที่แม้ว่าเราจะปฏิบัติธรรมลูกก็คิดว่าเราคงจะไม่ค่อยโกรธเยอะแล้วแต่ปรากฏพอเป็นช่วงที่วิกฤตขึ้นมาเราก็เกิดความโกรธขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยแล้วก็มาสังเกตดูว่าตอนนี้มันเริ่มลดลงอะค่ะจากที่พระอาจารย์ตอบคำถามไปอะค่ะว่ามันจะปีสูงสุดแล้วนะคะก็จะค่อยๆลดลงแล้วตอนนี้ก็สังเกตว่ามันเริ่มลดลงก็เลยจะถามคำถามว่าในการที่เราทำงานแล้วเราก็เอาจิตมาเกาะอยู่พอเวลาเดินก็นึกถึงว่าเป็นกระดูกของเราในส่วนเท้าแล้วหัวจรดเท้ากำลังเดินอยู่ทำงานมือกำลังทำงานอยู่ก็นึกถึงว่าเป็นกระดูกข้างในเป็นข้อต่อต่างๆที่กำลังเคลื่อนไหวทำงานอยู่แบบนี้ถือว่าถูกต้องไหมคะคำถามเดียวเนาะค่ะคำถามเดียวจะฟังเลยก็ได้หรือจะวางโทรศัพท์ฟังก็ได้พระอาจารย์พระขอประทานโทษค่ะรูปฝาดซองถวายกฐินของวัดหลวงคุณบินไปที่วัดสังฆทานด้วยค่ะก็ลูกกราบน่ะได้ลูกกราบธรรมสการกราบขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ขอเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ด้วยนะคะสาธุนะสาธุค่ะลูกกราบธรรมสการพระอาจารย์ทั้งสองลูกค่ะสาธุสาธุ คือระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเรามีงานเข้ามาแบ่งมามีส่วนแบ่งของจิตเราได้แต่ประคองเราจะเป็นจะต้องค้างคาภาพเราทั้งล่างไว้เพื่อประคองสถานการณ์นั้นให้เป็นไปเพราะขณะนั้นจิตเรามีส่วนแบ่งแล้วเนี่ยเราอยู่ในภาวะนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจิตเรามีส่วนแบ่ง1ไปทางงาน2ลักษณะเราค้างไว้ข้างในเหมือนกับว่า50 50แบ่งกันอยู่ช่วงนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าการประคองจะเป็นการที่เราจะได้มรรคผลจริงๆไม่ค่อยได้นะเหมือนกับว่าท่านนักมวยเนี่ยเหมือนว่าประคองไว้ไม่ให้น็อกแต่ก็ไม่น็อกเขาแต่เขาก็มาให้น็อกเราประคองให้สถานการณ์นี้ยืดไปลาไปเท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่าช่วงมันเป็นมันมีงานเป็นช่วงวิกฤตที่เราจะทำตรงๆไม่ได้เ
แต่หลังจากที่เราวางงานแล้วเนี่ยเรามาทำตรงๆก็คือทำที่เท้าต่ออันนี้ก็ถูกต้องตอนที่จะได้เนื้อได้น้ำจริงๆเนี่ยเราทำตรงที่มีเวลาโดยตรงที่ไม่มีส่วนแบ่งก็คือทำที่เท้าอันนั้นคือได้เนื้อเลยตรงนั้นแต่ว่างานก็เป็นงานนะที่เรายังเลี่ยงไม่ได้ก็ประคองอย่างนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าการประคองนั้นคือประคองนะแต่อย่าลืมนะขอย้ำอีกนิดหนึ่งว่าเวลาทำไปแล้วสมาธิเราจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเราอย่าเพิ่งเสวยทางที่เขาเอื้ออำนวยให้เราเสวยผลนั้นถ้าเสวยปุ๊บเราจะนิ่งแล้วก็เราจะหยุดหมดเลยและจะหยุดได้ไม่นานเดี๋ยวก็จะเสื่อมไปสมาธินั้นแล้วก็การฟุ้งของเราเนี่ยความโกรธของเราเนี่ยมันจะลดน้อยลงแต่ยังไงเราก็ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าเขาฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกเราดีเยอะแต่โดยรวมแล้วเราประเมินเนี่ยดูแล้วน้อยนะแต่ว่าบางครั้งอาจจะปี๊ดขึ้นแรงๆบางครั้งช่วงนั้นเราจะลืมสติหมดเลยเราหลุดจากกระดูกไปหมดแล้วนะแต่ถ้าตั้งกระดูกไว้นะจะไม่เป็นเลยเราสังเกตตรงนั้นว่าถ้ากระดูกหลุดเมื่อไหร่เราเป็นแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราประเมินดูแล้วเนี่ยเขาจะสูงขึ้นมามากๆ ก่อนเพราะเขาต่อต้านหลังจากนั้นเขาจะขาลงที่หลังถ้าลงแล้วลงเลยจะไม่กลับมาอีกนะอันนั้นก็จะเป็นข้างหน้านู้นเราทำไปก่อนนะโดยรวมแล้วก็โยมก็ถูกต้องนะทำต่อไปนะยังไงก็รายงานผลมาเป็นระยะก็แล้วกันเขามีสายเข้ามานะเป็นพระมีสายเข้ามาจากประจวบครับพระอาจารย์จากพระคุณเจ้านมัสการครับนมัสการครับสวัสดีครับพระอาจารย์นะนมัสการครับว่าไงเอ่ยครับผมนั่งสมาธิแล้วแบบนั่งไปนานๆสักพักพอดีน้ำตามาแล้วทุกอย่างเป็นสีฟ้านี่คือความหมายอะไรไหมครับคือเราไม่อยากจะให้ว่าเห็นอะไรนั้นเป็นเครื่องวัดอะไรเราก็รับรู้ไปจะเห็นเป็นสีอะไรก็ช่างเถอะเห็นอะไรก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันเห็นข้างนอกเนี่ยมันไม่ใช่เห็นตัวเองเป้าหมายของการเห็นธรรมะนั้นเห็นตัวเองนะเห็นอย่างท่านบวชมาที่บอกว่าผมคนเล็บฟันหนังนะเราเห็นตัวเองนี้เป้าหมายมันอยู่ตรงนี้นะส่วนที่เราเห็นข้างนอกนั้นรับรู้ไว้รู้ไว้ใช่ว่าไปจะไม่ตอบว่าเป็นเห็นอะไรผมแค่แปลกใจเพราะว่าเวลานั่งนานๆเนี่ยพอลืมตามาเป็นสีฟ้าเดี๋ยวจะทุกครั้งเลยที่นั่งเราออกจากสมาธิครับเราก็รับรู้ไว้สีฟ้ากระชังสีแดงก็ช่างให้รับรู้ไว้มันไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเท่านั้นเองแต่ว่าท่านต้องเห็นตัวเองสิเห็นผมคนเล็บคนหนังเห็นอย่างนั้นน่ะควรจะถามส่วนพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นข้างนอกหมดผมถึงไม่ตอบว่าข้างนอกนั้นเป็นอะไรรับรู้อย่างเดียวว่าแล้วเวลาเราอยู่ในสมาธิเวลาเลยรับรู้แบบสัมผัสทุกอย่างในรอบกายใจอะไรเงี้ยในเรื่องหายใจเรื่องสัมผัสภายนอกเรื่องได้ยินเสียงเรื่องมองหัวใจเรื่องเสียงครับทั้งเสียงทั้งสัมผัสเนี้ยเราควรทำไงต่อเวลานั่งอยู่ไม่ต้องใช้เวลาหรือเปล่าครับมันไม่ต้องใส่ใจอะไรมันเป็นข้างนอกหมดเลยท่านใส่ใจในสิ่งท่านนั่งหลับตาใช่ไหมใช่ใช่รู้สึกถึงสัมผัสเมื่อยอะไรแบบนี้ถึงรู้สึกถึงตัวเองรู้สึกความรู้สึกครับผมต้องอยู่ในนั้นนานๆหรือเปล่าถึงจะได้ความรู้เพิ่มหรืออะไรคือมันอยู่ที่จุดมุ่งหมายของเราว่าเราจะอยู่ตรงนั้นนานก็อยู่ไหมหรือว่าเราจะอยู่นอกเหนือนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นนานๆมันไม่มีผลอะไรมากนักนะอยากจะให้เห็นตัวเองมากกว่าที่เรารู้เสียงต่างๆมันเป็นภายนอกหมดเลยอยากจะให้เห็นตับไตอาการ32ของเราอันนี้ท่านต้องการเห็นตรงนี้ให้ท่านเห็นตรงนี้ดีกว่าเนาะให้เห็นภายในใช่ไหมครับเห็นภายในก็ได้ภายนอกก็ได้ให้เห็นตัวเองอาการ32หัวถึงเท้านะให้เห็นตรงนี้ให้ได้คือเห็นความรับรู้ใช่ไหมครับรู้นี่ไม่ใช่เห็นรู้ก็อย่างหนึ่งรู้อย่างท่านที่บอกว่ารู้นั้นไม่ใช่ต้องเห็นต้องมีตัวอย่างต้องมีอุบายนะก็คือเราเห็นภาพในความคิดใช่ไหมครับไม่ใช่เห็นร่างจริงเราที่นั่งแท้ร่างแท้ของเราร่างเดียวนี่แหละร่างแท้ของเราเนี่ยไม่ใช่อีกร่างหนึ่งไม่ใช่นะลองไปทำดูนะต้องหาอุบายก่อนมันถึงจะเห็นได้ขอบคุณครับพระอาจารย์ช่วงก็ลองไปทำดูช่วงแรกของเราก็เวลาก็หมดแล้วก็สำหรับช่วงแรกก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะท
และจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงสวดมนต์ไหว้พระก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปีพุทธศักราช2560มีดังต่อไปนี้ค่ะวันพฤหัสที่12ตุลาคมทอดถวายณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายวันเสาร์ที่14ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมทอดถวายณวัดป่าภาวนาวิเวกตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดป่าผาตาทานสวรรค์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดหนองบัวตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดศรีเจริญธรรมอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวัดสองพี่น้องอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวัดบุ่งแมลงน้อยป่าช้าบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาศูนย์ปฏิบัติธรรมวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวัดป่าน้ำตกเขมมะโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพุทธอุทยานดอยอินทรีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดเขาแตงอ่อนอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่พักสงฆ์ศาลาธรรมเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่21ตุลาคมทอดถวายณวัดบ้านพลับอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่22ตุลาคมทอดถวายณวัดสังฆทานไทยเยอรมันประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสำนักสงฆ์หลวงปู่สังวาลเขมโกอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสงฆ์ป่าลันวาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันจันทร์ที่23ตุลาคมทอดถวายณวัดเสาหินอำเภอกงกรีราชจังหวัดสุโขทัยวันเสาร์ที่28ตุลาคมทอดถวายณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันอาทิตย์ที่29ตุลาคมทอดถวายณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมารามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากวัดหลวงขุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่30ตุลาคมทอดถวายณวัดต้นตาลโตนอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์ที่3พฤศจิกายนทอดถวายณวัดป่ามุจลินวิหารเมืองพุทธคยารัฐพิหารประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันอาทิตย์ที่19พฤศจิกายนทอดถวายผ้าป่าณวัดเขาแหลมเจริญธรรมอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2560สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02
496-1240ค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกันแท้ของชีวิตอยู่ที่ความภาคเพียรร่วมบุญในกรรมปฏิบัติณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240-42โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้เราก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหากับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะญาติโยมก็โทรมาได้นะเราก็มาสู่รายการเราถามปัญหาอีกครั้งหนึ่งคำถามของเราอาจจะเป็นประโยชน์หลายๆคนก็อยากจะรู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าใจบางคนก็ไม่ชอบถามนะอยากจะฟังคนอื่นถามแล้วก็เวลาถามก็อยากจะรู้คำตอบจากคนอื่นเพราะว่าใจของเรานี่จะคล้ายกันหมดเลยนะเหมือนกันเลยก็หมดว่าได้นะเพราะเราแก้ได้คนหนึ่งคุณคนอื่นก็แก้ได้เหมือนกันเพราะว่าลักษณะอันเดียวกันนะทางเดียวกันก็ขอพูดไปลักษณะที่ค้างไว้ว่า หลายคนอาจจะสับสนว่าบางคนก็บอกว่าถูกแนะนำว่าต้องทำสมาธิก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาแล้วก็อาตมาสอนบอกว่าพิจารณาไปเลยไม่ต้องทำสมาธิก่อนหมายความว่าอย่างไรมันต่างกันตรงไหนอย่างไรคือความจริงแล้วเนี่ยทั้งสองทางเนี่ยไปได้ทั้งสองทางแต่เวลาไปได้นะอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะจะมีความเหลื่อมล้ำกันอยู่แต่ว่าการเห็นถ้าเราใช้สมาธิมาร่วมเห็นเนี่ยมันจะเป็นนิมิตไปเราไม่อยากให้เป็นนิมิตนะเพราะว่านิมิตเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราใช้สมาธิหมายถึงว่าเข้าสมาธิเนี่ยทำสมาธิให้เกิดก่อนเกิดไม่ใช่เกิดธรรมดาให้เกิดมากจนก็เรียกว่าจนสมาธิเต็มภูมินะเต็มอิ่มนั่นเองแล้วก็ค่อยมากลับพิจารณาเนี่ยคือคนที่มีจริตอย่างนั้นก็ทำได้นะนะเพราะว่าท่านเขาเรียกว่าอัจฉริยะสายเป็นอย่างนั้นแต่เวลาพิจารณาเนี่ย มันจะเป็นนิมิตส่วนใหญ่นะนิมิตเป็นยังไงนิมิตหมายถึงว่าการเห็นตัวเองเนี่ยด้วยสมาธิเนี่ยเวลาเห็นก็เห็นเวลาออกก็หายแบบนั้นนิมิตมันจะหายหมดเลยเวลาออกมาจะไม่เหลือค้างไว้แต่ว่าเห็นด้วยสติเนี่ยเขาต้องค้างไว้รักษาไว้นั่นเป็นเครื่องอยู่นะแต่การเห็นด้วยสมาธิจะไม่เป็นเครื่องอยู่เลยจะไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่ถ้าไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันจะเป็นนิมิตหมดเลยนะเห็นเวลาออกสมาธิก็หายเลยภาพที่เห็นก็หายก็เวลาหายแล้วเนี่ยจิตเราจะอยู่ไหนอะมันมีให้เลือกอยู่1ไปเสียไปสู่ข้างนอกไปหาอารมณ์2ก็นิ่งอยู่ส่วนจะเข้าสมาธิเนี่ยเข้าได้บางครั้งเท่านั้นเองเวลาออกจากสมาธิมาเนี่ยจะอยู่ไหนก็อยู่ลักษณะนิ่งๆข้างลอยๆไว้เมื่อนิ่งลอยๆไว้เนี่ยจิตแกว่งง่าย
นี่คือข้อเสียจิตจะแกว่งง่ายทันทีเลยเพราะอะไรเพราะการนิ่งลอยเนี่ยทำให้จิตไม่มีฐานเขาเรียกว่าหม้อไม่มีเฉวียนเขาเรียกว่าไม่เฉวียนรองรับก้นหม้อไม่มีเวลาเราถูกหม้อนิดๆหน่อยๆเหมือนก้นบาตรเนี่ยเราว่าบาตรนี่ไม่ได้ใส่ขาตั้งเนี่ยเราไปถูกบาตรนิดๆมันจะโค้งเคลงเลยเพราะอะไรเพราะมีสันฐานกลมจิตเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันไม่อยู่กายนี้นะถ้าไม่อยู่กายนี้มันจะอยู่จิตลอยๆเนี่ยเวลาถูกอารมณ์ไปทางตาทางหูจมูกหรือกายใจเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะแกว่งง่ายมากแล้วทำให้นักปฏิบัติใช้วิธีนี้ทำให้จิตคอนแขนจิตมันยังไงอ่ะมันไม่ค่อยแน่นอ่ะเพราะอะไรเพราะจิตไม่มีฐานเหมือนหม้อไม่มีเหมือนบาตรไม่มีขารองรับแบบนั้นเหมือนหม้อไม่มีเฉวียนรองรับฉะนั้นวิธีนั้นเขาเรียกว่าเพราะอะไรเพราะท่านเลือกใช้วิธีว่าเอาสมาธิมาเห็นเนี่ยเพราะท่านไม่มีสติปัฏฐาน4การไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธิใดไม่มีสติปัฏฐาน4สมาธินั้นโคลงเคลงได้ง่ายทำไมไม่มีสติปัฏฐาน4เพราะท่านไม่ยอมลงมาใช้สติท่านจะใช้สมาธิอย่างเดียวนี่คือเหตุผลว่าทำไมท่านไม่ใช้สติก็เพราะว่าท่านไม่ยอมลดลงท่านจะเอาสมาธิไป ก็ต้องไปแบบนั้นแต่มีข้อเสียก็คือจิตคงเพลงง่ายวิธีนั้นจะเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะแต่ก็ไปได้นะไปได้ทั้งคงเพลงนั่นแหละแล้วเวลาจิตนิ่งอยู่มันนิ่งลอยไม่มีฐานเพราะว่าไม่ได้อยู่กายเนี่ยไม่ได้อยู่กายจิตจะอยู่ไหนนะเหมือนกับกายอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งเลยเพราะว่าถ้าไม่อยู่ด้วยกันก็เหมือนอยู่คนละที่ละต้องเข้าใจตรงนี้ว่าถ้าไม่เห็นกายหรือว่าไม่เอากายเป็นเครื่องอยู่เนี่ยมันก็เหมือนจิตกับกายก็แยกละเพราะมันไม่อยู่กันนี่มันก็เหมือนแยกกันเมื่อแยกกันเนี่ยกายก็ไปอย่างหนึ่งจิตก็ไปอย่างหนึ่งโอกาสที่จะโคลงเพลงเป็นไปได้มากเลยแต่ถ้าเราใช้ไม่ใช้สมาธิมาร่วมเนี่ยเราใช้สติมันจะเข้าสติปัฏฐาน4เลยและจะเข้ามรรคได้ง่ายแล้วการใช้สติเนี่ยคือการไม่ต้องทำสมาธิมาก่อนให้พิจารณาไปเลยแล้วให้พิจารณาไปเลยเนี่ยให้เอากายจริงเนี่ยเป็นเครื่องอยู่แล้วเมื่ออยู่แล้วเนี่ยกายว่าจิตมั่นคงกว่าเหมือนหม้อมีเฉวียนเพิ่มมีสายเข้ามานะเอาสายก่อนเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสุรินทร์ครับจากโยมสนัทเจริญพรจ้าโยมหลุดพอดี ยังไงก็โทรใหม่เนาะก็ขอต่อตรงนี้หน่อยว่าบางคนอาจจะสงสัยงงๆว่าเอ๊ะทำไมสอนไม่เหมือนกันคือมีแนวคิดอย่างไรมีอย่างไรคือแนวของการใช้มรรคเนี่ยเขาไม่ใช้สมาธิจริงๆนำหน้าใช้สติกับปัญญาเราลองดูมรรคที่ข้อหนึ่งสติกับปัญญาเลยสมาธิเป็นปัญญาสมาสังกปรก็เป็นปัญญาปัญญาสองอย่างขึ้นหน้าเลยแล้วสมาวาจาสมากรรมโตสมาอาชีโวเป็นศีลสมาสติสมาวายโมสมาสติสมาสมาธินี่เป็นสมาธิฉะนั้นอยู่ท้ายสมาธิจะอยู่ท้ายสมาธิมันจะเกิดเองหลังจากเราพิจารณาตัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยสมาธิมันจะเกิดเองคือไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะแต่ตอนแรกเนี่ยจะไม่เกิดเกิดแค่สติกับปัญญาวิธีนี้น่ะจะตรงกับมรรคมากที่สุดแล้วก็จะเข้าในสติปัฏฐาน4อย่างสมบูรณ์แบบและจิตจะมั่นคงสูงจะไม่แกว่งครับเปิดมีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมมนตรีเจริญพรจ้าโยมครับขอกราบพระอาจารย์ทั้งสองลูกครับเจริญพรเจริญพรครับการที่เอาตาในอ่ะเห็นตัวครับกับการที่รู้สึกตัวอย่างเดียวกันหรือเปล่าครับไม่ใช่อย่างเดียวกันรู้ก็คือรู้เห็นก็คือเห็นเหมือนคนตาบอดเนี่ยเขามีรู้แต่คนตาดีเขามีเห็นฉะนั้นไม่ใช่อันเดียวกันอ๋อครับคือถ้ารู้ตัวเนี่ยเรากำหนดเมื่อไหร่มีทันทีเลยแต่เห็นเนี่ยยังไม่มีหรอกเห็นยังจะต้องรอข้างหน้านนรอเราอบรมไปอีกนานกว่าจะเห็นได้ซึ่งเห็นจะไม่เกิดทีเดียวไม่ทันทีจะไม่เกิดทันทีแต่พอผมนั่งเจริญกรรมฐานอ่ะตอนเย็นนะครับตอนหลังเลิกงานมีอาการขนลุกอ่ะครับมีอาการขนลุกเห็นตัวนะครับพิจารณาร่างกายแล้วขนลุกมาเป็นพักๆเหมือนลมพัดนะครับเหมือนลมพัดผ่านมาแล้วก็มีขนลุกสู้มีพักนึงก็มีขนลุกสู้ขึ้นนะครับเป็นอาการของยังไงครับอาจารย์ค
คือเราพิจารณาอย่างนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีบ้างที่ว่ามันเป็นปิตินะปิติของฌานนั่นแหละจะไปเจือปนอยู่เพราะขณะที่เราพิจารณาตัวนั้นเราไม่เห็นเอาตัวรู้นําเมื่อตัวรู้นําเนี่ยมาแตะเนื้อหนังของเรามันอาจจะลุกสู้อย่างนั้นเป็นได้ก็ไม่มีอะไรเรารับรู้ไว้อย่างเดียวรับรู้สู้ก็สู้ไปแล้วก็มองไปพิจารณามันจะสู้ก็สู้ไปเราก็พิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยรับรู้ไว้อย่างเดียวว่ามีก็คือมีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครับบางวันเนี่ยบางวันผมเปิดช่องเนี่ยครับช่องธรรมะสว่างใจบางวันเนี่ยมีความรู้สึกตัวฟังธรรมะไปด้วยรู้สึกตัวแล้วมีอาการขนลุกทำงานไปด้วยครับมีอาการขนลุกจะเป็นอาการเหมือนตอนนั่งตอนยืนเหมือนกันนะครับเราเอาจิตไปแตะที่ตัวรู้ไว้น่ะตัวรู้ตรงนั้นน่ะทำให้เกิดปิติขึ้นมาคนลุกอย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าปิติในฌานมันจะเกิดถ้าลึกกว่าปิติมันจะดิ่งละจะดิ่งเข้าไปในสมาธิละแต่เพียงแต่ว่าเรายังไม่มีภาวะที่ว่าจะนิ่งเรายังไม่เอื้ออำนวยให้การดิ่งเกิดนั่นเองมันเพียงแต่ว่าเรายังทำงานอยู่ต้องเดินอยู่มันก็เลยแค่ปิติเรียกร้องอยู่ปิติก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อจะเข้าในสมาธิลึกถ้าเรานั่งเนี่ยมันเดี๋ยวก็วูบเข้ามาไหนละถ้าปิติแล้วก็จะเกิดปุ๊บละเข้าไหนละมันเป็นฌานโยมมันเป็นอำนาจของฌานเราไปแตะที่ตัวจิตมากกว่าที่จะเป็นอย่างนั้นเป็นได้พวกนี้ก็รับรู้หมดอะเรียนรู้ไปเรียนรู้ไปก็ไม่เป็นอะไรเป็นปิตินี่แหละเป็นปิตินะครับขอกราบพระอาจารย์ทั้งสองดูสามเรื่องนะครับสาธุนะสาธุครับผมพยายามจะเริ่นสติอยู่ครับตอนเนี้ยเรากำลังทำความเพียรอยู่ครับเราต้องหาภาพหน่อยต้องหาภาพอสุภะหน่อยจำภาพแล้วก็สมมติตัวเองเป็นไปเลยท่านมันถึงจะเห็นได้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันมีแต่ตัวรู้แล้วตัวรู้เนี่ยทำให้เราเปิดปิติอย่างเดียวมันไม่เห็นปิติจริงแต่มันไม่เห็นเนี่ยมันจะไม่เห็นหรอกแต่ถ้าเราหาภาพมาเนี่ยจะเห็นครับผมเคยทำอยู่แต่ผมเคยทิ้งไปทีนี้พอจะมานึกอีกทีมันเห็นยากผมช่วงใหม่ผมทำมันมีเห็นอยู่เห็นแล้วมีปิติเหมือนขนลุกเนี่ยครับช่วงแรกทีนี้พอทิ้งไปแล้วมันเหมือนเห็นยากครับพอเห็นยากก็เลยกลายเป็นแบบเอาแค่รู้สึกตัวพอเอาใหม่เอาอย่างเดิมอย่างที่เอาใหม่เดี๋ยวก็เกิดยากหน่อยไม่เป็นไรยากทีแรกๆเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะไม่ยากเลยทีหน่อยจะคล่องเลยครับจะพยายามครับอาจารย์ครับครับสาธุนะก็เราจะยากตอนแรกของอะไรก็แล้วแต่เราไม่เคยก็จะยากนะธรรมดาถ้าไม่ยากเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางแล้วนะทางพ้นทุกข์ก็ยากกันทุกคนแต่ยากยังไงก็อยู่ในวิสัยของมนุษย์ที่ทำได้นะก็ไม่ใช่ว่ายากจะจนเรื่องเกินวิสัยมนุษย์จะทำได้เราถือว่าขอบเขตมนุษย์ทำได้เราถือว่ามั่นใจแล้วแหละว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเขามีแข้งมีขาเราก็มีทำเขาทำได้เราก็ได้อย่างเงี้ยมันจะอะไรนะเราก็เป็นคนเขาก็เป็นคนเขาทำได้เราก็ทำได้เราสามารถที่จะฟันฝ่าไปได้นะอันนี้ก็ให้ทุกคนนะพยายามหน่อยแล้วก็จะยากตอนแรกนะนานๆไปก็ชำนาญเลยเหมือนโยมนะบอกโยมเพ็ญศรีเนี่ยเหมือนคนขี่จักรยานปล่อยมือเลยอันนี้เมื่อก่อนมันปล่อยมือไม่ได้หรอกนะก็ว่าเพราะความชำนาญมันเกิดขึ้นนะแล้วก็ถือว่าการทำของเรานั้นเป็นการทำตอกย้ำบ่อยๆแล้วก็การทุกอย่างเนี่ยเหมือนนักกีฬาเนี่ยเขาก็ไม่ใช่เป็นเขาจะทำได้เขาก็ชำนาญนั่นเองนะก็มีสายมาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสงขลาครับจากโยมละกิตตาครับผมจะเริ่มพรจากโยมค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะน่าจะเริ่มพรจะเริ่มพรว่าไงเอ่ยเป็นไงบ้างตอนนี้พระอาจารย์เวลาโยมถามว่าเวลาตั้งภาพภาพกระเพื่อมบางอย่างเป็นแข้งสอบอย่างนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เดินก็เดินไปสอบไม่ว่าเดินยืนนั่งนอนเดินไปสอบแล้วก็สอนจิตทุกครั้งแบบนี้ถ้าไม่สอนจิตไม่ได้อาจารย์ต้องสอนจิตทุกครั้งคำสอนนั้นเราต้องสอนตลอดเวลาเลยนะต้องคุยมันตลอดเวลาครับใช่ใช่เป็นทุกความเป็นทุกความไม่เที่ยงแล้วก็ร่างกายนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณอบรมแบบนี้ได้ไหมได้อยู่แล้วดวงเราต้องการให้คุยอยู่แล้วต้องการสอนอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่สอนนั่นคือปัญหา มันเป็นการอบรมไงอบรมจิตว่าเนี่ยเราไม่เที่ยงนะต้องคุยมันเลยคุยก็คือสอนนั่นเอง
ค่ะก็คุยตลอดเวลาก็ตั้งตัวเป็นภาพจักตลอดเวลาเลยใช่ไหมถ้าไม่คุยไม่เจริญโยมไม่เจริญมันเจริญด้วยการคุยเขาเรียกพิจารณานะคุยนะค่ะแล้วก็โยมคุยกับจิตตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็มันคุยก็เขาก็น้ำตาร่วงลงมาเองทุกครั้งได้อาจารย์นั่นแหละถ้าคุยเราสังเกตว่าวันไหนคุยไม่มากเนี่ยกับวันไหนคุยมากนะสู้คุยมากไม่ได้มันจะได้เยอะเลยสมาธิจะเกิดเยอะเลยใช่ถ้าคุยมากสมาธิมันจะเยอะเลยอาจารย์มันจะเกิดตอนที่คุยมากนั่นเองคุยมากเท่าไหร่จะเกิดเท่านั้นสมาธิจะเจริญมากกว่าทุกวันเราต้องขยันหน่อยมันเขาเรียกว่าทางเดินมันต้องคุยมันต้องคิดเนี่ยมรรคเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสังฆตารัมต้องคิดเสมอแล้วก็มันต้องทำต่อเรื่องถ้าไม่ทำต่อเรื่องเดี๋ยวมันก็จะใช่ถ้าเราไม่คุยนะเขาข้างนอกเขาก็รอการคุยของเขาอยู่นะอารมณ์รถกลิ่นเสียงก็รอการคุยอยู่ถ้าเราไม่คุยเขาเดี๋ยวจิตก็มีอารมณ์มาอื่นมาคุยอีกเราต้องล็อกไว้เลยค่ะเวลาถ้าอาจารย์เราก็ต้องทักกับเลยเหมือนกับเป็นแข่งสอบทั้งวันแบบนี้แล้วก็ตัวมันจะหนึบๆทั้งวันเลยถ้าอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยหนึบนั่นเนี่ยถูกต้องมันจะหนึบเข้าไปเรื่อยๆแล้วยิ่งคุยยิ่งหนึบยิ่งคุยยิ่งหนึบยิ่งสมาธิยิ่งมากยิ่งคุยยิ่งมากอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนั้นก็เราคุยอย่างเดียวไอ้อื่นเราอบรมจิตอย่างนี้อย่างเดียวได้ไหมแล้วก็เราตั้งภาพกับอย่างนี้อย่างเดียวเขาชอบสอบอย่างเดียวเลยไอ้อื่นก็ไม่เอาเลยได้หมดโยมขอให้คุยแล้วมีภาพเถอะแต่ถ้าคุยแล้วไม่มีภาพไม่ได้มันต้องไปด้วยกันทั้งภาพทั้งคุยเนี่ยมันต้องไปด้วยกันได้หมดโยมจะเอาอย่างเดียวก็ได้จะเอาหลายอย่างก็ได้หรือสับไปสับมาก็ได้อย่างเดียวก็ได้มันจะไปของคือมันอยู่ในความถูกต้องหมดเพราะอยู่ในขอบเขตเดียวกันจะอันเดียวหรือหลายอย่างก็อันในขอบเขตเดียวกันก็คือหัวเท้าเท้าหัวนั่นเองเท้าก็เราจิตนั้นพาลงมาดูภายในปอดหัวใจอย่างนี้ได้หมดได้อยู่อย่างเดียวถ้าว่าอาจารย์ถ้าตัดใจลำไส้อย่างนี้จิตมันก็เข้ามาลงมาลึกเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าต้องให้ถอนจิตเพราะจิตมันลงมาลึกกับอาจารย์คือลึกไม่ใช่ว่าลึกแบบว่าเข้าไปตับไตไส้พุงอย่างนั้นลึกอย่างนั้นไม่ใช่ลึกหมายถึงว่ามันนิ่งเข้าไปลึกในสมาธิที่นิ่งๆอ่ะนิ่งไปทางนิ่งอ่ะไม่ใช่นิ่งไปทางคิดไม่ใช่ลึกไปทางตับไตไส้พุงอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นไม่เป็นไรลึกแบบนั้นไม่เป็นไรแต่ลึกลักษณะเหมือนว่าจิตมันรวมมากดิ่งไปแล้วจนกายหายไปเลยอย่างเงี้ยหูดับไปเลยเนี่ยมันลึกสมาธิแบบนั้นอันนั้นมาต้องถอยถ้านึกแล้วมันขาวไปหมดมันว่างไปหมดอันนั้นลึกไปอันมันเห็นตับไตไส้พุงนี่ไม่ใช่ลึกนะอันนั้นถือว่าปกติอ๋อแบบนี้มันลึกเป็นสมาธิแบบนี้มันลึกแบบการพิจารณาอันนั้นลึกแบบพิจารณาไม่เป็นไรแต่ลึกเป็นสมาธินี่ต้องถอยเขาว่าลึกนี่คือลึกสมาธิที่ว่าท่านอาจารย์บอกว่าต้องเวลาจิตมันเข้าลึกต้องให้ถอนจิตแต่ว่าเดี๋ยวบอกเวลาเราพาจิตพิจารณาภายในข้างในจิตมันเข้าไปลึกอ๋อนั่นไม่เป็นไรนั่นลึกโดยพิจารณานี่ลึกเท่าไหร่ยิ่งดีเลยต้องเข้าใจตรงนี้ว่าลึกการพิจารณานี่ลึกไปเถอะแต่ถ้าลึกในสมาธินี่ต้องถอยอย่างเงี้ยถ้าว่าถ้าอย่างนี้ถ้าว่านอกจากเราพิจารณาสับแล้วก็เราพิจารณาภายในอย่างนี้ก็ได้เนาะได้หมดโยมขอให้ลึกพิจารณายิ่งลึกยิ่งดีพิจารณาครับลึกซึ้งไปนั่นแหละอยู่ถ้าจะว่าให้ถอยจิตโยมก็ไปกล้าพิจารณาข้างในเลยเวลาช่วงเวลาโยมเอากันพิจารณาข้างในมันจะลึกลงไปมากเลยลำไส้มันก็ไปลำไส้มันก็ไปหมดเราเข้าใจเขาว่าลึกผิดไปลึกด้วยการพิจารณาที่จะมาถอยว่าลึกด้วยการทำเป็นสมาธิมันมากไปลดลงหน่อยงั้นเองแต่ว่าลึกด้วยการพิจารณาแล้วโอ้โหไปเถอะไม่เป็นไรลึกยิ่งดียิ่งลึกยิ่งดียิ่งมั่นนะค่ะเวลาเราเข้าไปลึกมันจะยิ่งมั่นจริงเลยแต่ว่ายิ่งมั่นโยมก็ไม่กล้าทำโยมก็เอาสองอย่างที่โยมไม่เป็นไรเวลาถ้าอาจารย์เวลาถ้าว่าถ้าเราพามันไปลึกๆเราก็บอกไม่ได้อันนี้ปอดนี่อย่างหัวใจอย่างนี้แค่นั้นเหรอคุยมันไปเรื่อยๆคุยมันไปเรื่อยเนี่ยนะตับไตไส้พุงเดี๋ยวนะมีตับก็โรคตับนะมีไตก็โรคไตมีไส้ก็มีโรคไส้มันเป็นโรคหมดแหละมันก็คิดไปตามเรื่องตามราวแล้วแต่เราจะอบรมอะไรเข้าไปแล้วก็ทำท่าให้เขาด้วยใช่ไหมอันนี้ลึกไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้ถ้าอาจารย์เวลาเราปอดแล้วก็ตั้งท่าก็เป็นรูปปอดรูปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมท่านใช่
ให้รักษารูปปอดไปรูปไตรูปไส้รูปภูมิให้รักษาทั้งนอกทั้งในทั้งในทั้งนอกเนี่ยให้เห็นไปทั้งหมดเลยทะลุทะลวงจนทะลุฝั่งโน้นทะลุฝั่งนี้ไปเลยพุ่นไปหมดในร่างกายเราเนี่ยอ๋อผมเข้าใจผิดด้วยค่ะอาจารย์เข้าใจผิดเข้าใจผิดไปหน่อยไม่เป็นไรกว่าจะเข้าใจถูกก็เข้าใจผิดมาก่อนก็ไม่เป็นไรหรือว่าเราเรียนรู้อันนั้นก็ต้องเอาทั้งสองอย่างเลยสอบด้วยภายในด้วยแต่ว่าภายในด้วยมันดีมากเลยภายในดีมากยิ่งดีเลยมันจะไม่ค่อยฟุ้งออกมาข้างนอกใช่มันจะมั่นกว่าที่เราเกาะข้างนอกอย่างเดียวใช่มันจะลงนู่นมันลงมากเลยอาจารย์ค่ะถ้ามันนิ่งในสมาธินั่นแหละนั่นแหละเป็นปัญหาไม่อยากจะนิ่งในสมาธินั้นลึกไปละมันไม่ได้ละมันไม่เห็นตัวละตัวจะขาวไปละมันจะว่างไปละมันจะว่างแต่จิตอย่างเดียวละไม่ได้อันนั้นลึกไปถอยมาให้เห็นเหลือกายมันเลยกายไปเนี่ยมันจะขาวไปเลยมันจะว่างเหมือนท้องฟ้าไปเลยอันนั้นไม่เอาอาจารย์ถ้าอย่างนี้สาระว่านี่เป็นปวดแล้วว่าให้จิตมันแช่อยู่ได้ไหมโอ้ยิ่งดีดิยิ่งแช่เนี่ยยิ่งดีมันเป็นการอยู่แล้วเราอยากให้แช่นะแช่อิ่มไงให้แช่อิ่มไปเลยเนี่ยให้แช่ทั้งล่างนั่นเนี่ยยิ่งดีรักษาไว้เลยแช่ไว้เลยดีเราต้องการอยู่แล้วตรงแช่นั่นแบบนั้นอ๋อนี่ไม่งั้นเขาเรียกว่าผลไม้แช่อิ่มไงอ๋ออิ่มเออไปหมดอ่ะหนึบหนับไปทั้งตัวอิ่มไปทั้งตัวชุ่มแช่ไปหมดเย็นทั่วล่างเลยนะอาจารย์เย็นไปหมดอ่ะเย็นสบายอย่างบางคนที่เขาบอกว่าทำแล้วมันปวดไปหมดรู้ไม่ปวดนะทำจริงไม่ปวดนะมันเย็นไปหมดเนี่ยเราทำดีๆไม่ปวดมันจะปวดครั้งแรกเหมือนกับว่ามันจะไปซ่อมภายในเราถ้าอาจารย์จะค่อยดีขึ้นคือที่แรกนะเราเพ่งไปมันหนักเพ่งไปมันจะปวดแล้วหนักอุบายไม่ปวดเราต้องหนักทั้งอุบายหนักคุยไปเนี่ยจะไม่ปวดแต่หนักมองตรงๆเพ่งเนี่ยจะปวดต้องหนักคุยนะทั้งอุบายหนักคุยไม่เป็นไรหนักคุยจะไม่เป็นไรจะไม่ปวดใช่มันต่างกันตรงนี้หน่อยสลับกันไปสลับกันมาได้อย่างนี้ได้เนาะได้เพราะว่าถ้ามันลงลึกมากเดี๋ยวมันก็จะปวดอีกก็สลับไปสลับมาใช่เคยแช่มาแล้วมันก็ปวดแล้วมันแช่นานไม่ปวดก็ขึ้นมาอีกทำที่ไม่ปวดนะดีถ้าปวดแล้วก็คลายหน่อยให้คุยหน่อยให้คุยหน่อยก็หายให้คุยหน่อยก็หายลองไปปวดแล้วก็ลองคุยเดี๋ยวก็หายเลยแต่ถ้าไม่ปวดถ้าไม่คุยนะเริ่มปวดอีกแล้วมันไปเพ่งไปถ้าการไม่คุยนี่คือว่าเพ่งหมดเลยตีความว่าเพ่งหมดเลยไม่ดีไม่ดีการคุยคือเพ่งเพ่งไปไม่ดีมันจิตมันจะกดดันตรงนั้นเลยแต่ถ้าคุยไม่เป็นไรมันจะผ่อนคลายเคยเป็นแล้วกลับก็เป็นพระอาจารย์กลับจะรู้นะเจริญพรก็โยมก็ทำมาเป็นลำดับก็รายงานมาเป็นลำดับก็เห็นผลมาเรื่อยๆนะก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนนทบุรีครับอาจารย์โยมพรกมลครับโยมบอกว่าโยมทำสมาธิแล้วจิตไม่ยอมรวมอยากจะให้พระอาจารย์แนะนำในการพิจารณาให้จิตรวมหน่อยโดยการโยมจะพิจารณากระดูกนะเจ้าค่ะแต่พิจารณาไม่ค่อยได้คือต้องปรับความเห็นใหม่ว่าการที่เราจิตรวมนั้นเป็นสมาธิชนิดหนึ่งนะรวมถ้ารวมแล้วเนี่ยจิตก็เป็นสมาธิเลยแต่เราพิจารณากระดูกพิจารณาร่างกายนี้เราจะให้รวมไม่ได้เราจะไม่ให้รวมด้วยและจิตจะไม่รวมด้วยเพราะว่ามันเป็นคนละอย่างกันคำว่ารวมเนี่ยเรียกเป็นเขาเรียกว่าเอาไปใช้ตรงที่สมาธิแบบฌานรวมลงเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานอย่างเงี้ยแต่ถ้าสำหรับการพิจารณาตายเนี่ยเขาจะไม่มีคำว่าใช้รวมไม่ได้ศัพท์นี้จะไม่ได้ใช้แต่ว่าไม่เป็นไรนะก็อาจจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่ว่าจะขอแนะนำก็คือว่าอายมถนัดตรงไหนในร่างกายเราให้เอาตรงนั้นถนัดกระดูกเอากระดูกถนัดฟันถนัดผมขนเล็บฟันหนังตรงไหนโยมเอาตรงนั้นเลยให้รักษาตรงนั้นไว้และให้เห็นตรงนั้นอยู่เนืองๆเอาเป็นว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าเราลองดูก่อนนะแล้วว่าเราทำตรงไหนที่ว่าทำได้ถนัดทำและดีเอาอันนั้นก่อนฉะนั้นมันจะไม่ตรงกันทีเดียวถึงจะมาต่อไปก็ไม่ตรงโยมอยู่ดีนะฉะนั้นทุกคนจะมีอัธยาศัยไม่เหมือนกันแล้วก็จุดยืนของแต่ละคนหรืออุบายแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าเราทำอันไหนเห็นส่วนไหนของร่างกายเอาเป็นว่าร่างกายก็แล้วกันนะส่วนไหนก็ได้เห็นแล้วดีเอาตรงนั้นไปแล้วยังไงก็รายงานมาเนาะ
ครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากปทุมธานีครับจากโยมพรพันธ์เจริญพรจ้าโยมค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์นมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะเวลาจะเข้าสมาธิค่ะก็สวดมนต์แล้วก็คือหนูต้องถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าก่อนแล้วก็ถึงจะเข้าได้อะค่ะและทีนี้ค่ะได้ยินนานหลายครั้งแล้วค่ะทีนี้ก็มีอยู่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่ไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วทีนี้ก็ตรวจไปสารณคมนะคะแล้วก็ไปทำแล้วก็บางทีก็เอาพระคาถาเอาบทหลวงพ่อโสธรเอาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์มาพระพุทธชินราชบทตัวนะคะเอามาเข้าแล้วทีนี้ก็ทำไปทีนี้ก็ตัวก็จะเบาที่แบบที่เขาเป็นติดแล้วแล้วทีนี้ในนิมิตเห็นเรือพระพุทธเจ้าค่ะเรือสำเภาแก้วสำเภาทองพระองค์เคยได้ยินแต่ว่าไอ้นี้ไม่ได้ร้องไม่ได้เพราะปกติจะร้องเสียงที่ที่ติดที่ตัวพระเขาลาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระพุทธเจ้าจิตต่อองค์มาคาจะดับจิตลงอันนั้นนั่นร้องได้แต่เรือสำเภาแก้วสำเภาทองร้องไม่ได้ก็เห็นเรือแล้วก็เห็นมือคนอะน้ำท่วมมาเห็นน้ำท่วมแล้วก็เห็นเรือก็ปกติมือเรือแบบมีหลวงพ่อคงเป็นพระอาจารย์บอกว่าตัวฟาหลวงพ่อคงที่ท่านปฏิบัติตนฆ่ากิเลสต้องเพื่อจะให้การที่ชวนให้ประชาชนเป็นตัวอย่างที่จะมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ให้กายเป็นทิพย์ให้รู้จักมาปฏิบัติธรรมเป็นเนกขัมมะแล้วทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าประมาณว่าท่านน่าสงสารและเสียสละมากกว่าเพราะท่านทั้งดูแลทั้งเทวดาและมนุษย์แล้วก็สัตว์ทั้งหลายน้องหมูก็รู้สึกว่าก็จะแบบนี่ขำมะหนูพอหนูมานึกถึงว่านี่ขำมะในชาติที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าเป็นในนั้นจะบอกว่าพระเป็นโพธิสัตว์โตปุญโญท่านเป็นอาบารมีที่นี่ขำมะบารมีหนูอยากถามพระพุทธเจ้าว่าชาติที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าถ้าสุดท้ายเป็นพระเวสสันดรนะคะท่านทานที่ใดแต่ถ้าชาติที่สี่ท่านเป็นเนกขัมมะด้วยหรือเปล่าคะและเนกขัมมะนี้เป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้หรือว่าจะใช้เฉพาะกับอุบาสิกาคือเนกขัมมะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการออกจากกามฉะนั้นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถ้าออกจากกามก็เรียกว่าเนกขัมมะก็คือออกบวชนั่นเองออกบวชหมายถึงออกจากกามออกทางกายก่อนส่วนใจก็เริ่มให้ออกทางใจอีกทีนึงเนี่ยเรื่องเนกขัมมะบารมีทานบารมีอุเบกขาบุญคือเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบารมีที่ตัวเองที่พุทธเจ้าต้องสร้างขึ้นมาด้วยพระองค์เองแล้วก็สร้างให้มีกำลังจนเต็มเขาเรียกเนกขัมมะเนี่ยไม่ได้ว่าหมายถึงว่าผู้ชายอย่างเดียวเนกขัมมะแปลว่าออกจากกามถ้าใครออกได้ก็คือเนกขัมมะมันว่านักบวชเนี่ยที่ว่าเนกขัมมะชายบ้างเนกขัมมะหญิงบ้างนักบวชหญิงนักบวชชายเขาก็เรียกเนกขัมมะหญิงเนกขัมมะชายแปลว่าออกบวชออกมาจากบ้านมาบวชขาวอยู่เนี่ยเขาก็เรียกว่าเนกขัมมะเหมือนกันแปลว่าออกจากเล่าเรือนนั่นเองบางไปที่วัดมักจะมีคนมาขอคำปรึกษาแล้วก็บางทีพระอาจารย์ก็บอกว่ามีตอนหนึ่งท่านเจ้าคุณบอกว่าเพื่อนวิปลาสไปอะไรประมาณนี้ค่ะคือเพียงนิดหน่อยให้ช่วยให้สวดพระอรหันต์แปดทิศให้เพื่อนฟังผมก็บอกว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีคลิปขนาดนั้นโอเคก็จะเปิดหนังสือสวดให้เธอฟังนะก็มักจะมีที่แบบคนเขาต้องมาขอความช่วยเหลือจากเราซึ่งบางทีหนูก็เครียดไปว่า
เอ๊เราจะอุตริหรือเปล่าแบบว่าคือจะไปเก่งกว่าพระอาจารย์เนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเพื่อนเขาก็มันจะมีคนหลายรูปแบบอะค่ะเวลาไปปฏิบัติธรรมคือเขาจะเป็นเพี้ยนอะว่าอาจารย์เขาก็จะบอกว่าให้พระให้หนูอะไปช่วยพาไปพูดขอขมาต่อพระอาจารย์ที่นั่งอยู่อะหนูก็บอกว่ามันไปรบกวนท่านไม่ต้องหรอกแบบว่ามันอยู่ที่ตัวเราแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็เหมือนจะรู้อาจารย์ก็บอกว่าให้หนูช่วยสอนเขาเนี่ยหนูก็บอกอืมบอกว่าก็ช่วยสอนเนาะให้เพื่อนอะปล่อยวางถ้าเกิดว่าตัวเองอย่าไปยึดติดว่าตัวเองเป็นอะไรกับอดีตที่ตัวเองมีนิสัยเห็นก็คือวางไว้แล้วก็ให้ตัวเองบอกเขาว่าตัวเองมาทำบุญขอให้ตัวเองได้บุญบารมีและตัวเองจะแผ่ส่วนกุศลไปให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะก็แต่เวลาหนูบางทีหนูก็พูดแรงไปเหมือนกันว่าคือเขาไม่ค่อยจะมีสติอะค่ะก็แต่ไม่ได้โกรธเขาก็หยุดที่ตอนกรวดน้ำตาให้พรเพราะว่าเวลาไปทำกิจกรรมบนหอสันตาจะให้พรเขาหงายท้องมาใส่หนูก็ตกใจแล้วแบบกวดน้ำอยู่ก็ยังต้องมีสิ่งที่กวดน้ำอยู่เพราะยังกวดน้ำเสร็จอ่ะอืมตอนนั้นแบบหัวใจแบบแรงมากหัวใจเต้นแรงมากเพราะว่าเขาหงายท้องมาใส่อะค่ะเกือบหัวฟาดโดนที่เรากวดน้ำนะอืมก็เป็นไงไม่รู้ว่าก็บางทีแบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาฝึกมาจากวัดหลวงตามหาบัวแล้วเขาก็นั่งแล้วเขาบอกว่าถ้าเขาก็จะมาบวชวัดนี้มาบวชถวายในหลวงแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าพอหนูกำลังจะฝึกแล้วพอหนูจะไปบวชที17หนูจะไปบวชแค่7วันแล้วทีนี้หนูก็จะกลับบ้านแล้วเขาก็เอาตังมาให้ที่หนูช่วยทำบุญและอธิษฐานให้เขาหน่อยหนูบอกว่าอุ้ยไม่ไปเลยมหาสังฆทานอ่ะเขามีขันวางไว้อยู่ให้ไปทำเขาบอกว่าเขาก็ไม่กล้าพูดแล้วเขาก็บอกว่าพระเจ้าตากบอกว่าท่านลำบากท่านก็ลำบากอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าให้หนูช่วยอธิษฐานให้เขาด้วยอ้อรู้ได้ยังไงว่าต้องเป็นฉันอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งไปถวายใบสีอ๋อแล้ววันนั้นหนูได้ไปช่วยผู้ชายคนหนึ่งไปถวายใบสีมันจะมีสองชุดหลวงพ่อชุดหนึ่งแล้วก็พระพุทธเจ้าชุดหนึ่งเพราะว่าพระท่านจะทำพิธีอะไรนะจุดเทียนถวายแล้วอ่ะจุดเทียนถวายทางวัดเย็นแล้วมันไม่ทันหนูก็รีบแบบว่าไปช่วยเขาถวายเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเห็นพอดีแล้วในนี้บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งต้องไปถวายแล้วให้หนูอ่ะช่วยอธิษฐานให้ท่านน่ะเพราะว่าทำบุญให้ท่านด้วยเพราะว่าท่านก็ลำบากสร้างตุ้มคนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อุ้ยหนูรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าก็ลำบากมากฟังเสียงแต่ละหนูก็บางทีหนูก็จะร้องไห้แบบสงสารน่ะเวลาพูดไปถึงพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาอะไรตรงนั้นค่ะแต่ทีนี้ก็หนูก็มันสงสัยอีกว่าพระเจ้าตากกับรัชกาลที่หนึ่งคนเดียวกันหรือเปล่าแต่บางทีหนูก็ไม่สงสัยแล้วหนูก็จะทำบุญให้แล้วหนูก็เอาคิดถ้าท่านแบบว่าต้องการให้ข้าพเจ้าที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกอันนี้หนูก็คิดว่าแสดงว่าเราอาจจะได้บารมีพอที่จะแบ่งปันส่วนกุศลตรงนี้ให้ผู้อื่นได้อย่างนั้นโอเคอย่างนั้นมันจะถูกไหมคะพระท่านคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลึกนะเราทำแล้วสบายใจก็ทำไปก่อนเนาะเพราะว่าสิ่งอย่างอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าเป็นเรื่องรอบๆตัวเราไม่ใช่เรื่องตัวเองเหมือนกับว่าสิ่งรอบข้างนะคือถ้าเกิดเป็นนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเราใส่ใจสิ่งนอกข้างมันจะไปเรื่อยๆไม่มีจบเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกไปหมดแล้วมันก็ไม่รวมมาที่ตัวเราไหนก็มัวแต่ว่าห่วงกับคนที่รอบตัวไปหมดอันนี้ธรรมะจริงๆแล้วเขารวบลักมาที่ผมคนเล็บฝาหนังเลยเพื่อให้ตัดตอนถ้าเป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องถ้าไม่ให้เป็นเรื่องมันก็ไม่เป็นเรื่อง
ฉะนั้นเรามันก็ดีนะแต่ว่าดีหลายดีนะหลายดีน่องแล้วดีไหนหรือจะดีไหนก็ดีทั้งนั้นแต่ว่าเราจะดีที่สุดตรงไหนก็คือตัวเราก่อนนั่นเรื่องกิเลสของเราเนี่ยถ้าเราละกิเลสได้นะเรื่องอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรายังละกิเลสไม่ได้เนี่ยมันก็เหมือนว่าเป็นเครื่องล่าช้าสำหรับเราที่จะไปสนใจสิ่งเหล่านั้นเงี้ยจริงไม่จริงเราก็รับรู้ไว้หมายว่าเยอะแยะไปหมดเลยมันเยอะข้างนอกแหละมันจะเป็นอย่างนั้นเราใส่ใจข้างนอกมากไปนั่นเองนะก็ถ้ามาดูตัวเนี่ยเขารวบรัดเลยไปตรงนี้นี่สายตรงเลยเป็นเรื่องของคนคนเดียวเลยตัวเราเรื่องเดียวก็แล้วแต่น่ะถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่มันมีหลายดีจะเราดีแบบไหนดีอ่ะนั่นแหละเนาะขอบคุณมากค่ะสาธุเนาะสาธุก็การทำเรื่องสมาธิเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่อยนะถ้าใส่ใจข้างนอกก็ไปเรื่อยๆดีมันก็ดีแต่ว่าดีมันมีหลายดีดีที่สุดก็คือการเขาเรียกว่าพระเจ้าท่านบอกว่ามีประโยชน์มากมายแต่ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือประโยชน์ตนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเขาเรียกว่าประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นอย่างยิ่งเขาเรียกมันมีประโยชน์หมดแต่ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือประโยชน์ตนฉะนั้นตนเนี่ยต้องทำตนของตนให้พ้นก่อนให้เราถึงที่สุดของบารมีก็คือการพ้นทุกข์นั่นเองเหมือนกับคนที่ว่ายน้ำเนี่ยไปถึงฝั่งก่อนแล้วคนที่ตกอยู่ในน้ำเราก็หาทางช่วยโดยการยื่นไม้บ้างยื่นเชือกบ้างยื่นอะไรไปเราจะไปลงกับเขาไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าจะยื่นจะช่วยเหลืออยู่บนฝั่งอันนั้นก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ว่าเรายังจมอยู่ก็จะช่วยคนที่จมมันเหมือนกับว่าแหวกว่ายด้วยกันดีไม่ดีจะจมทั้งคู่อย่างเงี้ยมันเรายังไม่ถึงฝั่งเขาเรียกว่าประโยชน์มีมากมายประโยชน์อย่างยิ่งก็คือประโยชน์ตนถ้าเราจะเป็นเรื่องเป็นราวก็เป็นไปได้ทั้งหมดนะสารพัดในโลกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็เป็นได้หมดแต่ว่ามันไม่รวบรัดมันไม่กระชับมันเหมือนกับว่าเนิ่นช้าเขาเรียกว่าเนิ่นช้านะเขาเรียกว่าชักช้ามัวแต่ข้างแวะข้างทางไปจุดหมายปลายทางก็คงจะไม่ถึงไหนดังนั้นอันนี้ก็ขอพูดไปถึงว่า ที่ค้างไว้นะที่ว่าอาโยมมีคำถามก็ถามได้นะก็ถ้าไม่มีก็จะพูดถึงข้างเรื่องข้างๆไว้ที่เกี่ยวกับการพูดถึงว่าเรื่องสมาธิกับการที่ใช้สตินะเผอิญมีสายเข้ามาอีกครับขอกราบอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสุนทรเจริญพรใจโยมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองรูปนะครับเจริญพรเจริญพรครับผมโยมสุนทรจากอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับเคยโทรมาถามข้อสงสัยเมื่อไม่นานมานี้จำได้จำได้ตอนนี้เมื่อผมปฏิบัติโดยดูกายเป็นโครงกระดูกแล้วเนี่ยนะครับขณะพิจารณาว่าเป็นโครงกระดูกนั้นก็จะพยายามสอนจิตให้มันรู้ว่ากายนั้นอ่ะหมายถึงกายเนื้อนะครับแท้จริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรมันมีความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ข้างในนั้นก็จะเป็นโครงกระดูกผมคิดออกประมาณนี้นะครับชวนมันคุยเสร็จแล้วตอนที่สอนมันเนี่ยนะครับทุกอย่างก็บอกว่ามันจะเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์แต่ที่นี่มันมีผลอย่างนี้ครับฮัลโหลได้ยินฟังอยู่ฟังแต่ตอนนี้มันมีผลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ทราบว่ามันเกิดจากการปฏิบัติหรือไม่ครับว่าอยากจะขอความเมตตากรุณาจากพระอาจารย์ช่วยแก้และก็แนะนำวิธีแก้ไขให้กับผมด้วยคือมันเกิดอาการข้อที่หนึ่งนะครับผมจะนอนไม่หลับนะครับทั้งที่ปัญหาชีวิตยุ่งยากอะไรต่างๆไม่มีเลยนะครับเสร็จแล้วอีกปัญหาหนึ่งก็คือมันจะเป็นมึนๆงงๆศีรษะนะครับวันนี้ก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลให้เช็คร่างกายดูอาการปวดศีรษะอาการที่มันมึนๆงงๆนี่ครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับถึงบ้านผลของการตรวจของหมอก็ไม่พบอาการผิดปกติทางร่างกายเลยครับแพทย์ก็เลยให้ยาแค่มากินยาแก้เวียนหน้ามากินนะครับทีนี้ผมก็อยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแก้หรือว่าดูว่าไอ้สาเหตุที่มันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะมันเกิดจากอะไรครับปวดศีรษะด้วยใช่ไหมครับ ค
คือสันนิษฐานว่าการปวดศีรษะหรืออาการนอนไม่หลับของเราเนี่ยคือคนไม่หลับได้มี2 อย่างอย่างนึงก็คือคิดมากคิดมากจนนอนไม่หลับสำหรับคนคิดมาก2ก็คือคนที่พิจารณาร่างกายพิจารณามากจิตมันตื่นแต่ไม่ได้ฟุ้งนะจิตนิ่งแต่จิตมันตื่นด้วยสมาธิมากนั่นเองพูดง่ายๆสมาธิมากแล้วทำให้เราเนี่ย นอนไม่หลับส่วนอาการปวดหัวของเรานั้นเกิดจากการนอนไม่หลับต่อเนื่องคงจะไม่ใช่เป็นการปวดของการอบรมของเราเนื่องจากคนไม่ได้นอนเนี่ยนานๆหลายวันมีบ้างที่จะปวดแต่ไม่น่าจะใช่ว่าการเอาจิตไว้พิจารณาตัวแล้วทำให้ปวดถ้าเอาจิตพิจารณาแล้วปวดแล้วไม่พิจารณาแล้วไม่ปวดอันนั้นเป็นเพราะการพิจารณาทำให้ปวดอันนั้นอีกกรณีหนึ่งแต่เมื่อเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการไม่นอนของเรานั้นเกิดจากจิตตื่นเพราะว่าเราพิจารณาตัวอย่างที่โยมสอนจิตมันจะตื่นตัวตื่นแล้วมันสงบนะไม่ใช่ฟุ้งแต่ว่าการตื่นเขาทำให้มันจิตมันแจ้งมันเหมือนว่าสว่างทำให้เรานอนไม่หลับทำให้นอนไม่หลับเนี่ยเราทำให้เราหลายต่อวันต่อหลายวันต่อเนื่องเนี่ยทำให้เรามึนศีรษะส่วนนี้ก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมึนงงด้วยไปมีผลตรงที่ว่าทำให้เรางงๆเหมือนกับว่าเวียนหัวเหมือนกับว่าที่เราไปเอายามาทานที่ไปโรงพยาบาลที่บอกมึนๆเนี่ยก็มีส่วนวันอดนอนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเรานี้มีส่วนแบ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราไปข้างนอกหมดเลยแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่การพิจารณาของเราส่วนแบ่งของจิตมาอยู่ข้างในตัวเรามากกว่าทำให้ส่วนแบ่งไปทางตาทางหูเนี่ยน้อยทำให้เรารู้สึกว่างงงมึนๆอันนั้นก็เป็นว่างนิดหน่อยนะบวกกับการที่เราอดนอนด้วยมันก็ซ้ำเข้าไปอีกหน่อยนึงทำให้เรามึนไปตรวจก็ไม่เจออะไรต่อมาว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเกิดจากการอบรมจิตของเราก็คือว่าเราไม่ปล่อยจิตไปข้างนอกทำให้ตาของเราเนี่ยลดการสว่างลงลดการเห็นลงทำให้เราเนี่ยไปไหนเนี่ยมันเหมือนกับว่าเบลอๆภาพอ่ะมันจะเบลอๆหน่อยเพราะว่าจิตของเราเนี่ยไม่ได้ปล่อยไปทางตามันไปอยู่ที่กระดูกหรือว่าอะไรที่เราพิจารณาอยู่ไปอยู่ส่วนนั้นทำให้จิตไม่ไปร่วมกับตาทำให้ตานี่เบลอลงมานั่นก็ทำให้เรามึนงงนิดหนึ่งอันนั้นเป็นเรื่องปกตินะที่เราจะต้องทำความคุ้นเคยเขาและประการหนึ่งก็คืออดนอนทำให้เราไปรวมกันกับการที่จิตเรามีอาการนั้นอยู่แล้วอดนอนก็มีส่วนแล้วทำให้ปวดหัวรุ่ยด้วยการอดนอนแล้วก็ทำให้เรางงๆไม่น่ามีผลอะไรแต่ทีนี้ว่าการที่เราจะให้อดนอนมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียสุขภาพแล้วจะทำยังไงให้นอนหลับเราต้องมาฝึกหลับอีกทีหนึ่งฝึกหลับเนี่ยยังไงคือเราเนี่ยบางคนได้ส่วนมากแล้วจะทำสมาธิมีปัญหาว่าทำทีไรหลับทุกทีนะแต่บางคนเนี่ยทำทีไรไม่หลับทุกทีทำไมเป็นอย่างนั้นตัวคนที่นอนหลับหมายถึงว่าทำแล้วจิตสงบมันจะหลับง่ายแต่คนที่ทำสงบอยู่แล้วเนี่ยบ่อยๆพิจารณาตัวบ่อยๆมันสงบอยู่แล้วสงบมากเกินเหมือนมันสว่างไปแล้วทำให้สว่างเหมือนกับเราเปิดไฟในห้องได้มากไปแล้วเรานอนหลับในท่ามกลางแสงไฟนั้นเนี่ยมันจะนอนหลับยากฉะนั้นมีทางเดียวคือเราอย่าใส่ใจแสงสว่างให้ละการใส่ใจในแสงสว่างนั้นจะแล้วก็เหมือนกับว่ารีแสงสว่างลงให้ถอยจิตลงให้เหมือนกับว่ารีไฟหน่อยรีความสว่างลงแล้วก็สอนตัวเองว่าหลับนะหลับนะแล้วก็ขาผ้าไว้ห้ามพิจารณาเราจะหลับนะเราห้ามพิจารณานะให้คาภาพมันไว้เช่นว่าเราอยู่ที่กระดูกเนี้ยแล้วก็คากระดูกแล้วก็บอกว่าเอาหลับนะอย่าสอนจิตถ้าสอนแล้วโยมจะนอนไม่หลับเลยเหมือนกับปลุกมันตื่นแล้วสอนก็คือการปลุกให้ตื่นเราจะใช้ตอนที่จิตเราไม่ต้องการหลับเท่านั้นเองจิตที่ตื่นแต่ตัวกรณีหลับนะอย่าสอนจิตแต่ให้คาภาพไปเฉยๆโยมก็จะหลับได้ฉะนั้นฝึกหลับด้วยฝึกตื่นด้วยเป็นการฝึกทั้งหมดโดยรวมแล้วโยมสุนทรที่ทำนี้ยังถูกต้องอยู่นะยังไม่มีอะไรเพียงแต่ว่าเรายังใหม่ต่อการที่จะเป็นอาการเหล่านี้ก็อาจจะปรับสภาพไม่ค่อยได้หรือก็อาจจะมีคำถามเข้ามาแต่แล้วไม่มีอะไรนะให้ทำอย่างเดิมต่อไปแล้วก็เวลาหลับอย่าพิจารณาอย่าสอนจิตให้นิ่งคาไว้แล้วก็บอกตัวเองว่าหลับแล้วก็อย่าใส่ใจแสงสว่างก็จะหลับได้ถ้าหลับแล้วอาการปวดหัวก็จะหายแล้วก็
ตาที่มึนๆนั้นคือจะมีอยู่นะตรงนั้นแค่มึนๆมันจะมีอยู่แต่มีแล้วเนี่ยมันจะไม่ร่วมกับการที่มึนแบบอดนอนนี่อดนอนก็มึนอยู่แล้วไปร่วมด้วยมันก็เลยถ้าร่วมได้มันเป็น2เท่านะแต่ถ้าเราไม่ร่วมแล้วมันจะเบลอเหมือนกันแต่ว่าไม่ถึงกับงงไม่ถึงกับงงเบลอรับยอมรับว่าเบลอนี่มีเพราะว่าจิตเราไม่ได้ส่งออกไปทางตาเนี่ยมันจะทําให้ตาเราเบลอลงนิดนึงอันนั้นปกติไม่เป็นไรคือว่าเป็นทางใหม่หรือเป็นผลของจิตใหม่ที่เรายังไม่เคยเจอแล้วก็เพิ่งจะเจอแล้วก็เริ่มสร้างความคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไว้นะต่อไปจะเป็นปรับสภาพเองแล้วก็จะเข้าล่องเข้าลอยได้ขอตอบแค่นี้เนาะโยมสุนทรเนาะก็ยังไงก็รายงานผลมาก็แล้วกันก็มีคำถามครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนนทบุรีครับจากโยมเกตทิพย์ครับโยมบอกว่าบุคคลจำพวกที่มีสิ่งที่ไม่ดีในร่างกายหรือว่าคนที่โดนเล่นของใส่อะไรประมาณนี้เจ้าค่ะมีแนวทางการปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะที่จะช่วยแก้ได้หรือเปล่าคือทางอื่นแก้ไม่ค่อยได้หยุดส่วนมากแล้วเนี่ยหมอทำหมอไสยศาสตร์นะทำเรื่องนี้เนี่ยได้แต่ทำแต่แก้ไม่ค่อยได้นะเขาไม่ค่อยเรียนแก้เรียนข้างเดียวนะเรียนข้างเดียวทำไมคนแก้เนี่ยหนึ่งแก้ด้วยหมอเรียนวิชามาเนี่ยคำของก็ต้องให้หมอนะแก่แต่หาหมอแก่ยากเหลือเกินสองถ้าเกิดว่าเราหาหมอไม่ได้หมอไหนก็แก้ไม่หายเราต้องแก้ด้วยสมาธิของเราคือการพิจารณากายทีนี้การพิจารณากายของเราเนี่ยมันเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยเราต้องใช้เวลาฉะนั้นการพิจารณากายได้สองอย่างก็คือหนึ่งเราจะทำลายของนั้นออกได้สองก็คือเราจะได้ธรรมะด้วยแต่การที่เราอบรมมันยากช้านานก็ต้องทนหน่อยเพราะไม่มีทางเลือกอื่นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้จะแก้ปัญหาไม่ตกแล้วหรือเราจะใช้สมาธิฌานก็เอาไม่อยู่ฌานเนี่ยเขาไม่กลัวแต่เขากลัวการพิจารณามากกว่าการพิจารณาตัวเป็นซากศพเนี่ยของจะออกกว่าการที่ใช้สมาธิฌานสมาธิฌานนี้เขาอยู่ได้สบายไม่กลัวนะแต่ถ้าเราพิจารณาตัวเนี่ยเขาจะร้อนแล้วเขาจะหลุดออกนะอันนี้เราต้องทนหน่อยแต่เราได้สองอย่างได้หนึ่งกำจัดของเราโดยที่ไม่ต้องผ่านหมอหรือหมอไม่มีหรือหาหมอไม่ได้สองเราได้ธรรมะนั่นคือการพิจารณาตัวอาการ32เนี่ยเราได้ทั้งแก้ปัญหาเรื่องของแล้วแก้ปัญหาเรื่องเรามีธรรมะด้วยเราจะได้ธรรมะด้วยนี่คือการแก้นะยังไงก็ลองพิจารณาว่าเราต้องแก้ด้วยวิธีนี้เพราะว่าการที่เราจะแก้ด้วยให้คนอื่นแก้นี้ค่อนข้างจะยากนะเราไปหาหมอในส่วนมากแล้วจะไม่หายนะแต่ก็ลองดูก็ได้เพราะว่าบางครั้งอาจจะหายได้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่หายก็หายได้บางคนก็จะไม่หายบางคนก็หายได้เหมือนกันก็คือสองอย่างก็คือให้หมอแก้นะแล้วก็เราแก้ด้วยธรรมะของการประพฤติปฏิบัติก็มีสองทางให้เลือกฉะนั้นสองทางเลือกนี้เราถือว่าเราลองไปถามดูว่าเราจะไปทางไหนนะแต่ว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยเราได้ทั้งปฏิบัติด้วยได้ธรรมะด้วยและได้เอาของออกเพราะจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยการพิจารณาเอาจิตอยู่ในตัวเราเนี่ยมันจะมีพลังทั้งกายทั้งใจนะเพราะจิตเราเนี่ยไปอยู่ในตัวเนี่ยมันจะกึมไปทั้งตัวเลยมันจะเป็นสมาธิทั้งเนื้อหนังเราก็เป็นใจเราก็เป็นมันเป็นทั้งสองอย่างทำให้ขับมีพลังตรงนี้ขับพลังเล่นลับนั้นออกไปทำให้เรานี่มีพลังนะแล้วก็ทำให้สิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเรานั้นออกแต่ถ้าเราทำฌานเนี่ยมันมีพลังที่จิตอย่างเดียวก็มีพลังอยู่นะแต่ที่จิตอย่างเดียวไม่มีพลังทางกายเพราะเขาไม่ได้เห็นกายเนี่ยมันจะมีพลังข้างเดียวแต่ของของเรานะมันอยู่ที่กายมันอยู่ที่กายแต่เราไปนิ่งที่ใจมีพลังที่ใจมันก็เลยว่ามีพลังผิดที่ของเนี่ยเข้าในเนื้อหนังของเราเข้าในกายของเราแต่เราไปทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยมันมีพลังที่จิตโน่นแต่กายกลับไม่มีพลังฉะนั้นสมาธิฌานเอาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามาเจริญมรรคเนี่ยอบรมมรรคเนี่ยเรามาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีพลังทั้งคู่ฉะนั้นทางออกในเรื่องนี้ก็คือเราพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะทุกวัน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 เนี่ยมันจะมีพลังทั้งกายทั้งใจ
แล้วพลังอันนี้จะขับสิ่งเหล่านั้นออกอันนี้ก็คือทางแก้นะแก้อย่างนี้จะดีนะลองดูลองไปเลือกดูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็แก้กันไปนะเรื่องหลากหลายคนเราเนี่ยไม่โดนของไม่โดนอะไรก็วุ่นวายอยู่แล้วนะจิตเราก็มีกิเลสเยอะแยะส่วนเราจะมาโดนสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกข์มากนะก็เราก็แก้กันไปด้วยธรรมะของพุทธเจ้าแต่ว่า อะไรก็ไม่เท่ากิเลสเราที่อยู่ในตัวเรานั้นเป็นอันตรายที่สุดนะฉะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการเปลี่ยนเส้นทางเราจะตัดเส้นทางเก่าให้หมดเลยเพราะเส้นทางเก่านั้นนำมาซึ่งความเลวร้ายก็คือการปล่อยจิตออกข้างนอกไปคิดถึงคนอื่นแล้วเราก็คิดถึงตัวเองนะอันนี้ก็จะเรามาเดินมรรคก็คือพิจารณาตัวเองส่วนวิธีที่บอกว่าที่ใช้สมาธินำแล้วก็มาพิจารณากับการที่ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยรายละเอียดนี้ก็คงจะพูดในวันต่อไปเนาะเพราะว่าวันนี้ก็รายการเราก็ใกล้จะหมดแล้วก็คงจะไม่ทันนะก็พรุ่งนี้หรือว่ามะรืนนี้อีกวันก็คงจะพูดว่าบางคนก็คาใจอยู่ว่ามันต่างกันยังไงแต่พูดเป็นระดับหนึ่งแล้วก็จะพูดย้ำเตือนอีกทีว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราจะได้ไม่สงสัยแล้วก็มีโอกาสก็จะเล่าให้ฟังนะวันนี้รายการของเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญสาธุโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม